أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านประธานในพิธีครับท่านเชคยูซุฟชุ่มชื่นท่านประธานอำนวยการครับท่านทนายอับดุลกะรีมปานนพพาและท่านประธานจัดงานครับท่านแซอับดุลลาตีฟสุขถาวรบรรดารองประธานจัดงานทุกท่านนะครับคณะกรรมการจัดงานทุกท่านและพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านที่มาร่วมงานในบริเวณมูลนิธิดารุสสลามในขณะนี้ครับยินดีต้อนรับท่านพี่น้องเข้าสู่งานวันวิทยุเสียงอิสลามปีฮิจเราะห์ศักราช1441วันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกวันหนึ่งของสังคมมุสลิมไม่ใช่เฉพาะแค่เขตหนองจอกนะครับหมายถึงสังคมมุสลิมทั้งประเทศนะครับเพราะว่าวิทยุเสียงอิสลามนั้นมีการกระจายเสียงไปทั่วโลกนะครับฟังชัดทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกสโลแกนนี้ผมได้ยินนะครับทุกวันเวลาที่ขับรถนะครับจะได้ยินสโลแกนนี้ทุกวันเลยฟังชัดทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกนะครับเพราะเขามีแอปพลิเคชันในการนำเสนอนะครับในส่วนของวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงเป็นวิทยุแห่งเดียวในขณะนี้ของมุสลิมถือว่าเป็นหน้าเป็นตาถือว่าเป็นผลผลิตของสังคมมุสลิมในประเทศไทยวันนี้ได้มีโอกาสมาจัดงานที่นี่นะครับมูลนิธิอนุรักษ์ขอมาฟครับแม่เด็กอนุรักษ์ก็ติดนะมูลนิธิดารุสสลามนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องครับวันนี้คิดว่าพี่น้องจะได้สาระจะได้วิชาการกลับไปนะครับไปสู่การปฏิบัติไปสู่การเรียนรู้ไปสู่การทำความเข้าใจนะครับและไปสู่การเพิ่มพูนอีหม่านของพวกเราทุกคนที่นี่เรียนเชิญนะครับพี่น้องท่านใดที่อยู่ด้านล่างนะครับอยากจะหลบแดดอยากจะหลบลมอยากจะหลบควันหมอกอะไรนะครับอาจารย์อะไร 2.5 นะPM 2.5 เชิญด้านในนะครับใครอยากจะหลบ PM 2.5 เชิญด้านในนะครับขอความกรุณานิดนึงนะครับเราจะจัดระบบให้เป็นระเบียบให้ดีที่สุดอินชาอัลเลาะห์พี่น้องผู้หญิงฝั่งหนึ่งผู้ชายฝั่งหนึ่งนะครับขอความกรุณานะขอผู้หญิงฝั่งหนึ่งนะครับผู้ชายฝั่งหนึ่งนะครับเชิญด้านบนได้เลยมีโต๊ะมีเก้าอี้รองรับท่านพี่น้องทุกท่านนะครับซึ่งหัวข้อในการพูดคุยครั้งแรกนะครับเดี๋ยวขอผู้หญิงฝั่งหนึ่งนะครับผู้ชายฝั่งหนึ่งนะยาซาก็เล่าคอยรอนนะครับจะดูสวยมากเลยเพราะเขาออกทีวีด้วยนะครับหลายช่องเลยนะครับจะได้ดูเป็นเกียรติเป็นสีให้กับสังคมนะครับได้รู้ว่าเราเวลาจัดงานจัดอะไรก็แล้วแต่นะครับยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับทุกท่านเลยนะที่ให้ความร่วมมือนะครับในวันนี้ครับผมได้รับมอบหมายในการดำเนินการเสวนาหรือจะเป็นการอภิปรายหรือจะเป็นการนำเสนอสาระในช่วงเย็นตั้งแต่16:30 น.นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมคิดว่าผมมาตรงเวลานะครับ16:30 น.เราจะไปหมดกันอีกทีนึงประมาณ18:20 น.โดยประมาณสาระวิชาการหลังจากนี้ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการสดอยู่ในขณะนี้หรือพี่น้องทุกท่านที่อยู่ในบริเวณงานนะครับพี่น้องลองเงี่ยหูฟังสักนิดหนึ่งว่าวิทยากรที่ขึ้นมาบนเวทีขณะนี้นะครับเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรที่มีวัยวุฒิที่เหมาะสมในการนำเสนอหลักการของศาสนาเป็นนักดาอีเป็นนักพูดนะครับเป็นนัก
บรรยายที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนามากมายนะครับและเป็นบุคคลที่ค่ำวอร์ดอยู่ในวงการการเรียนการสอนศาสนาดังนั้นวันวิทยุเสียงอิสลามเป็นวันที่ผมบอกว่าน่าภาคภูมิใจเพราะวิทยากรทุกท่านที่ขึ้นมาบนเวทีชุดนี้และชุดต่อไปหลังจากนี้นะครับเป็นวิทยากรที่พี่น้องได้ยินได้ฟังและได้ติดตามความคืบหน้าการทำงานศาสนาของท่านต่างๆเหล่านี้นะครับผมขออนุญาตนะครับวันนี้ผมขออนุญาตนั่งขวาสุดเพราะอยากจะให้วิทยากรทุกท่านได้ลุกสบายนะครับได้นั่งสบายนะครับไม่ต้องโยกย้ายไมค์ไปทางไหนนะก็ขออนุญาตจัดระเบียบบนเวทีอย่างนี้แล้วกันนะครับท่านที่หนึ่งนะครับข้างผมนะครับซ้ายมือของผมอาจารย์อับดุลชูโกตยุทธกาศนะครับยุทธิหรือยุทธะนะครับนามสกุลอาจารย์ยุทธกาศหรือยุทธิกาศยุทธกาศนะครับอาจารย์อับดุลชูโกตนะครับเป็นผู้ที่ทำหน้าที่มีงานหลักอยู่ประจำนะครับท่านก็เป็นทำหน้าที่ในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้านะครับทำงานรับใช้ศาสนานะครับในช่องทีวีต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางยาติมทีวีนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้ขึ้นมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพี่น้องนะครับไล่เรียงนะครับจากท่านที่ขึ้นมาก่อนด้านซ้ายของผมเนี่ยนะครับแล้วก็ไล่อีกท่านหนึ่งนะครับท่านอาจารย์อามีนมูซานัดวีท่านเป็นทั้งผู้บริหารสถาบันนะครับเป็นทั้งนักบรรยายแล้วก็เป็นนักวิชาการที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะอย่างยาวนานนะครับอีกท่านหนึ่งท่านสุดท้ายน่าจะเป็นท่านที่แก่ที่สุดนะครับอยู่ด้านซ้ายสุดนู่นเลยนะฮะใส่แว่นแล้วนะครับน่าจะแก่ที่สุดอาจารย์สมิธมาเดเรสนะครับซึ่งเป็นวิทยากรประจำนะครับแล้วก็เป็นรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์นิวทีเอ็มทีวีนะครับวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้มีวันนี้วันที่เราประกาศเรียกร้องเชิญชวนให้พี่น้องมาร่วมงานนี้วันที่เขามีการประกาศให้ร่วมสนับสนุนนะครับการจัดทำรายการวิทยุ24ชั่วโมง 104.25 ดังนั้นพี่น้องครับทุกเสียงที่พี่น้องได้ยินในขณะนี้นะครับขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านที่อยู่ในบริเวณเขตหนองจอกคูขวาคูซ้ายผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาเยี่ยมงานนะครับวันวิทยุเสียงอิสลามที่นี่นะครับขอความกรุณาพี่น้องทุกท่านเลยนะครับมาร่วมกันจับจ่ายใช้สอยซื้อของนะครับที่เขามอบทั้งทุนและกำไรในการสนับสนุนกิจกรรมวิทยุเสียงอิสลามให้ดำเนินต่อไปนะครับตลอดรอดปีในปีนี้และปีหน้าอินชาอัลลอฮ์สำหรับหัวข้อที่ได้ในวันนี้เป็นหัวข้อที่ยิ่งใหญ่มากพี่น้องครับเป็นหัวข้อที่ยิ่งใหญ่มากตัวครูผู้รู้นะครับคนที่ทำงานศาสนาคือนักแก้ปัญหาพี่น้องฟังให้ดีนะตัวครูหรือคนที่ทำงานศาสนาเนี่ยเหมือนแพทย์เหมือนหมอทำงานคอยบำบัดความเจ็บป่วยของสังคมนะครับหรือความป่วยของปัจเจกบุคคลคนคนหนึ่งเวลามีปัญหาในเรื่องของศาสนาเขาจะโทรหาตัวครูโทรหาบรรดาวิทยากรที่เขาสนิทใจและให้ความรู้กับเขาได้ดังนั้นตัวครูที่มีหน้าที่เผยแพร่ศาสนาเนี่ยเหมือนกับเป็นหมอเป็นนักจิตวิทยาก็ใช่นะครับเป็นแพทยศาสตร์ก็ใช่นะครับเป็นนักวางแผนนักจัดระบบระเบียบชีวิตก็ว่าได้ตัวครูนี่เป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างของพี่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาเวลามีปัญหาโทรหาตัวครูเวลาอยากจะแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองโทรหาตัวครูเวลาที่คิดไม่ออกทำอะไรไม่ออกไม่รู้จะแบ่งมรดกยังไงโทรหาตัวครูนะครับเวลาจะจ่ายซะกาตคำนวณไม่ถูกทำยังไงล่ะโทรหาอาจารย์สมิธเวลาจะอยากจะให้ลูกได้ดีโทรหาใครโทรหาอาจารย์อามีนเวลาอยากจะได้คำปรึกษาดีๆโทรหาอาจารย์อับดุลชูโกตเห็นไหมครับตัวครูเนี่ยเหมือนกับยิ่งกว่าเซเว่นอีเลฟเว่นโดยซ้ำไปทำงานศาสนาคอยบำบัดคนคอยบำบัดทำนุบำรุงสุขให้กับสังคมนี้เป็นสังคมที่สามารถอยู่นะครับและดีต่อไปในอนาคตนี่คือหน้าที่ของผู้รู้หน้าที่ของตัวครูในประเทศไทยและในสถานที่อื่นๆบนโลกใบนี้ดังนั้นครับปัญหาสังคมมากเลยพี่น้องครับถ้าพูดถึงปัญหาสังคมผมเชื่อเหลือเกินว่าวิทยากรบนเวทีแห่งนี้สามารถที่จะร้อยเรียงถ้อยคำคำพูดคำแนะนำให้กับพี่น้องได้เนี่ยคนละชั่วโมงเนี่ยผมเชื่อว่ายังได้
ปัญหาสังคมมันมีเยอะมากนะครับแล้ววิธีแก้ไขอีกนะครับจะให้บรรดาวิทยากรบนเวทีแห่งนี้พูดนะครับนำเสนอวิธีทางแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคมท่านพูดได้คนละชั่วโมงผมเชื่ออย่างนั้นนะแต่วันเนี้ยเราได้ถูกจำกัดเวลานะครับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมจะให้พี่น้องได้รับทราบแนวคิดนะครับความรู้หลักการหลักฐานที่มาจากกุรอานและซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะมาช่วยแก้ปัญหาสังคมสังคมในที่นี้ที่หัวข้อเขาตั้งไว้ให้เนี่ยนะครับไม่ได้บอกด้วยพี่น้องว่าเป็นสังคมไหนแสดงว่าสังคมหมายถึงสังคมอื่นก็ได้สังคมอิสลามก็ได้สังคมมุสลิมในโมเกมในตำบลก็ได้แต่เราจะใช้อิสลามในการแก้ในการบำบัดสังคมมาดูวิธีคิดหลักการศาสนาของอิสลามว่ายังไงในการแก้ปัญหาสังคมนะครับผมขออนุญาตเรียงตามลำดับเลยนะครับที่ขึ้นมานะขออนุญาตนะครับขอเชิญท่านอาจารย์อับดุลชูโกตได้นำเสนอว่าวันเนี้ยเราจะแก้ปัญหาสังคมด้วยกับอิสลามอย่างไรอาจารย์ครับอย่างไรนะวิธีทางหรือถ้ามีตัวอย่างด้วยก็ดีอัลฮัมดุลิลลาห์ขอเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนوبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قوليAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ความสันติความเมตตาเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ขอได้โปรดประสบแด่ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติผู้เป็นที่รักของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ท่านประธานท่านผู้มีส่วนในการจัดงานวันวิทยุเสียงอันอิสลามนับเป็นเกียรตินะครับที่วันนี้ผมได้รับเกียรติในการที่จะมาพูดคุยกับท่านพี่น้องในเวทีนี้นะครับซึ่งมีคณาจารย์ที่มีความรู้และก็คล่ำวอดอยู่ในเรื่องราวของการเยียวยาเรื่องของการสอนสั่งกันในเรื่องของความดีนะครับก็ต้องยอมรับว่าในนี้ผมอาจจะมีประสบการณ์ที่อาจจะน้อยกว่าหลายๆท่านแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้แชร์ได้มาทบทวนได้มาวิเคราะห์ร่วมกันกับหัวข้อในวันนี้นะครับที่ท่านอาจารย์มุนซิฟได้เกริ่นนำกับพวกเราว่าเรื่องราวของสังคมถือได้ว่าเป็นวาระแห่งชาติเป็นวาระแห่งโลกเราตัวเล็กๆเสียงเล็กๆเราจะพูดเรื่องราวที่เป็นวาระแห่งชาติแห่งโลกได้อย่างไรเรื่องนี้ไม่แปลกครับในฐานะที่เราทุกคนเนี่ยก็เป็นหน่วยหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกสังคมประเทศสังคมเขตสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันเนื่องจากสังคมมีการผัดเปลี่ยนมีการเปลี่ยนยุคเปลี่ยนรุ่นอยู่ตลอดเวลาความท้าทายของคนที่อยู่ในสังคมก็ดีสิ่งแวดล้อมที่รายล้อมสังคมก็ดีมันแปรเปลี่ยนไปมันพัฒนารูปแบบของมันไปในขณะที่คนในสังคมบางคนยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้สึกรู้สาว่าสังคมที่ตัวเองอยู่ในขณะนี้นั้นมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วตัวเองนั้นสามารถที่จะอยู่ในสังคมนี้ให้รอดได้อย่างไรวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเรื่องสังคมเนี่ยเราคุยกันเพื่อที่จะให้เรานั้นได้อยู่อย่างรอดปลอดภัยคำว่ารอดปลอดภัยตรงนี้ก็คือรอดศาสนาของเราเนี่ยเราไปรอดไม่ใช่เพียงเราเท่านั้นแต่ทุกคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยต้องช่วยกันไม่ได้เป็นหน้าที่ของครูที่อยู่ในโรงเรียนไม่ได้เป็นหน้าที่ของอาจารย์มุนซิฟของอาจารย์อามีนของอาจารย์มัดดาริสหรืออาจารย์หรือพี่น้องที่อยู่ตรงนี้เพียงคนใดคนหนึ่งแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันนะครับดังนั้นอยากจะเข้าเนื้อหาตรงที่ว่าปัญหาสังคมเนี่ยเกิดขึ้นได้ในรูปแบบต่างๆอิสลามกับปัญหาสังคม
มันมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่กับหัวข้อในวันนี้ปัญหาสังคมแก้ด้วยอิสลามหมายความว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันเป็นเพราะเราห่างจากอันอิสลามใช่หรือไม่คำว่าอิสลามคำว่าผู้ศรัทธาคำว่าผู้ที่เคร่งครัดในบทบัญญัติในหลักเกณฑ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันห่างหายไปจากเราหรือเปล่าก่อนที่จะเข้าเนื้อหามีคำถามที่อยากให้พี่น้องได้ตั้งคำถามกับตัวเองแล้วก็คิดไปพร้อมๆกันว่าวันนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาเราเรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาเรามีความภูมิใจในความเป็นมุสลิมของเราหรือไม่เรามีความภูมิใจในการที่เรานั้นได้อยู่ในสังคมมีมัสยิดมีสิ่งแวดล้อมที่เปี่ยมไปด้วยอันอิสลามด้วยวิถีทางของอันอิสลามเรามีความสุขหรือมีความรู้สึกอย่างไรและอีกคำถามก็คือถ้าหากว่าเราจะประเมินตัวเองเราให้คะแนนตัวเราเองกับศาสนาอิสลามของเราเนี่ยการยืนหยัดหน้าที่ผู้เป็นของผู้ศรัทธาเนี่ยเราให้ที่เท่าไหร่เต็ม10พี่น้องให้ตัวเองเท่าไหร่เต็ม100พี่น้องให้ตัวเองเท่าไหร่นอกเหนือจากตัวเราแล้วลูกหลานของเราผู้ที่อยู่ในบ้านเราผู้ที่เขาอาศัยอยู่ร่วมกับเราอยู่รายล้อมเราเนี่ยเราทำอะไรเราเอาอิสลามไปเผยแพร่และสร้างให้เกิดบรรยากาศแห่งอิสลามแก่เขาหรือเปล่าเพราะหน่วยเล็กๆเนี่ยแหละครับเริ่มตั้งแต่ตัวเองอิสลามว่าอย่างไรเกี่ยวกับตัวเราตัวคนเดียวนะครับเกิดออกมาคลอดมาเนี่ยอิสลามมีแนวทางตั้งแต่แรกเกิดเมื่อเติบโตมีแนวทางเมื่อได้อายุเท่าไหร่ต้องทำอย่างไรนะครับแล้วจนไปถึงการสร้างครอบครัวการเลือกคู่ครองแล้วไปถึงบทบาทหน้าที่ในการที่จะได้รับผิดชอบในฐานะและในตำแหน่งต่างๆเมื่อท่านถูกอามะนะห์ท่านต้องทำอย่างไรสิ่งเหล่านี้ครับคือหน้าที่ความรับผิดชอบหลักการอิสลามเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าเราจะขมวดมารวมกันเนี่ยเป็นมุสลิมต้องทำอย่างไรคำตอบง่ายไหมครับคิดว่าไม่ยากเลยเป็นสิ่งที่ไม่ยากเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาต้องทำอย่างไรปฏิบัติตัวให้สอดคล้องและตามบทบัญญัติแห่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือสิ่งที่ถูกระบุเอาไว้ในอัลกุรอานก่อนที่เราจะเข้าสู่การแก้ปัญหาเรามาเรียนรู้ว่าสังคมคืออะไรและในฐานะที่เป็นมุสลิมต้องรู้จักตัวเองก่อนครับก่อนที่จะทำหน้าที่ไปแก้ไขเยียวยาคนอื่น 1. รู้จักสัจธรรมของอิสลามแค่ไหนนะครับเรามีหน้าที่อะไรอยู่ในโลกดุนยานี้เราต้องทำอะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้อายะห์นี้เนี่ยพูดกันตลอดวะมาคอลักตุลญินนะวันอิงซ์อิลลาลิยะบุดูนคำหรือองค์การสั้นๆบ่งบอกถึงเป้าหมายบ่งบอกถึงสารสำคัญของการมีชีวิตการที่พี่น้องมีชีวิตในโลกนี้เนี่ยไม่ได้เพื่อสิ่งใดเลยไม่ได้เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวเพื่อที่จะอยู่ดุนยาอย่างถาวรแต่เพื่อที่ท่านจะได้ทำการสักการะและอิบาดะห์ต่อพระองค์เท่านั้นเองคำถามต่อมานี่สัจธรรมแล้วนะครับให้รู้ก่อนนี่คือเป้าหมายถ้าเราจะเขียนโครงการหนึ่งเนี่ยถ้าใครอยู่ในหน่วยงานราชการหรือทำอะไรที่จะต้องยื่นกับหน่วยงานเนี่ยหรือพี่น้องต้องของบจากใครเนี่ยขออนุมัติจากใครพี่น้องจะต้องมีหลักการมีเป้าประสงค์มีจุดประสงค์นะครับมีหลักการและเหตุผลมีความเป็นมามีรูปแบบของโครงการแล้วสิ่งที่จะได้รับจากโครงการและการประเมินเมื่อเอาเงินไปแล้วเนี่ยงบประมาณมาแล้วเนี่ยพี่น้องจะประเมินยังไงว่าสิ่งที่เราดำเนินการอยู่ตามโครงการตามหัวใจหลักตามเป้าหมายเนี่ยมันเกิดหรือไม่เกิดตามที่เราตั้งใจไว้ถ้าเรามามองนะครับอิสลามคืออย่างนี้เลยนี่คือโครงการ
ครงการเป็นบ่าวที่ซอเลห์เป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีเป้าหมายแล้วเพื่ออิบาดะห์คำถามต่อมาแล้วอิบาดะห์อย่างไรมีใครตอบยากไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเลยอิบาดะห์อย่างไรอัลลอฮฺสุบฮฺตาลากล่าวว่าวามาอาตากุมุรรอซูลูฟะฮุดูฮูวามานะฮากุมอันฮูฟันตะฮูสิ่งที่รอซูลได้นำมาอย่างสู่เจ้าก็ให้ยึดถือปฏิบัติทำแบบอย่างไม่ต้องคิดเองมีแบบอย่างมาให้วามาอารสันนะกะอิลลาวามาอารสันนะกะอิลลาเราะห์มะตันลิลอาละมีนการส่งรอซูลการส่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อเป็นแบบอย่างเป็นความเมตตาเมตตาอย่างไรเมตตาเพื่อให้เรานั้นได้ลอกเรียนแบบได้เรียนรู้ว่าเราจะไปสู่เป้าหมายได้อย่างไรแต่ทุกวันนี้ที่มันสับสนกลหนอลหม่านเพราะตามใครก็ไม่รู้สิ่งที่นบีสิ่งที่อัลลอฮ์บอกไม่ทําแต่ไปทำสิ่งที่อัลลอฮ์นบีไม่บอกไม่ได้กล่าวมันก็เลยสับสนวุ่นวายเป็นปัญหาของสังคมปัญหาของสังคมในยุคของท่านนบีมีไหมมีปัญหาก่อนที่ท่านนบีจะถูกแต่งตั้งมาสังคมอาหรับสมัยนั้นญะฮิลียะห์มีปัญหาไหมครับมีเยอะแยะมากมายปัญหาการเหยียดเพศการหาริดรอนสิทธิสตรีปัญหาเรื่องของการโกงปัญหาเรื่องของอำนาจมืดปัญหาของการกดขี่ข่มเหงไม่ยุติธรรมปัญหาเด็กเยอะแยะมากมายท่านพี่น้องอัลลอฮ์ได้ส่งรอซูลมาเป็นความเมตตาแล้วหลังจากนั้นเราจึงได้ยึดถือแนวทางปฏิบัติของท่านรอซูลและบรรดาซอฮาบะห์ของพระของท่านเนี่ยในการที่จะใช้ชีวิตในสังคมแบบปลอดภัยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ยากเลยเรารู้แล้วทีนี้ก็เลยเป็นหน้าที่ว่าเราต้องเรียนรู้แล้วแหละถ้าเราอยากจะรอดอยากจะอยู่ในสังคมอยากจะให้ลูกหลานของเราปลอดภัยเนี่ยอยากจะให้สังคมของเราเนี่ยเป็นสังคมที่น่าอยู่เราต้องเอาอันอิสลามปัญหาจะได้ลดน้อยลงท่านพี่น้องที่รักครับในวันนี้เนี่ยถ้าเรามองผมคิดว่าท่านพี่น้องที่อยู่ตรงนี้และท่านพี่น้องกำลังรับฟังหรือกำลังรับชมการถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยคงจะบอกได้ว่าเมื่อตัวเองเข้าใกล้หรือเรายึดถือตามหลักอันอิสลามแล้วเนี่ยเรามีความสบายใจเรารู้สึกสบายใจกับปัญหาที่มันเกิดปัญหาโฉกชิงวิ่งราวปัญหาหรือคดีปล้นทองกับบุคคลที่มีการศึกษาไปปล้นวางแผนเราจะเห็นว่าโจรที่มีการศึกษากับโจรทั่วไปมีการปฏิบัติลักษณะที่แตกต่างกันปัญหาเรื่องของโรคระบาด ที่กำลังเกิดขึ้นมุสลิมเป็นอย่างไรบ้างหวั่นวิตกไหมคำสอนอิสลามว่าอย่างไรในเรื่องนี้เวลามีโรคระบาดเราต้องตระหนกไหมไม่นะครับแนวทางของอิสลามนั้นเราเรียนรู้ว่าการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ของเราเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติอย่างง่ายดายนะแล้วอีกหนึ่งเป้าหมายที่อัลเลาะห์บอกไว้แล้วเตือนไว้แล้วว่าการที่เราอยู่ในโลกนี้เนี่ยกับการที่ท่านจะต้องอดทนฟันฝ่าเพื่ออิบาดะห์แล้วตักตวงคุณงามความดีมาสู่พวกท่านเนี่ยท่านต้องเจออะไรบ้างฮุวัลลซีคอลักัลเมาตะวัลฮายาตะลิยะบะลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาอัลเลาะห์บอกว่าพระองค์คือผู้ที่สร้างชีวิตเมื่อสร้างชีวิตก็ให้ท่านนั้นได้จบชีวิตก็คือพบกับความตายหมายความว่าชีวิตหนึ่งถือกำเนิดมาเขาจะต้องพบกับความตายเราทุกคนได้รับโอกาสมีหนึ่งชีวิตเท่านั้นที่จะพิสูจน์และที่จะตักตวงตัวเราเองอัลเลาะห์เลือกเราให้มาอยู่ในโลกนี้อัลเลาะห์ให้เราอิบาดะห์อัลเลาะห์จึงส่งบททดสอบมาลิยะบะลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาเมื่อถือกำเนิดมาแล้วมาอยู่ในสังคมแล้วอัลลอฮ์จะทดสอบพวกท่านในหะดีษของท่านรอซูลบทหนึ่ง
ท่านรอซูลบอกว่าอิซาฮับบัลลอฮุอับดุอิบตะลาถ้าอัลลอฮ์หรือหนึ่งในเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปรารถนาดีรักบ่าวผู้หนึ่งผู้ใดพระองค์จะทดสอบเขาเรารู้มาว่าบรรดานบียุคก่อนๆนบีมูฮัมมัดอัลลอฮ์รักที่สุดบรรดาอัมบียะเนี่ยบรรดานบีเนี่ยบรรดาศาสนทูตเนี่ยอัลลอฮ์รักเป็นที่สุดแต่พวกเขาถูกทดสอบด้วยบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาบททดสอบมีอย่างแน่นอนแต่เราถ้าหากเราเป็นผู้ศรัทธาเราจะมองบททดสอบแบบถึงแก่นแท้มองไปยังเนื้อแท้ว่าอ๋อไอ้โรคระบาด ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นบททดสอบเป็นผลมาจากการปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกสุขลักษณะไปทานอะไรที่ไม่ฮาลาลหรือไปปฏิบัติอะไรที่ข้ามขั้นตอนโรคระบาดบททดสอบอุบัติเหตุอัลลอฮ์ทดสอบรถบ้านไฟไหม้อัลลอฮ์ทดสอบเป็นโรคร้ายอัลลอฮ์ทดสอบต้องเสียคนที่รักย่อเสียมะเสียลูกเสียจบชีวิตจากเราไปก่อนอัลลอฮ์ทดสอบนี่คือแก่นแท้ครับดังนั้นมุสลิมจะมองอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบเราแต่บททดสอบที่เกิดขึ้นกับเราเราจะหยุดการอิบาดะห์ไหมไม่วันนี้บางคนลูกอุตส่าห์ประคบประงมเลี้ยงดูอย่างดีเขาไปเป็นปัญหาของสังคมไปเป็นโจรไปติดยาอัลลอฮ์ทดสอบจบชีวิตยังไงไม่อยากให้เป็นปัญหายิงทิ้งเหมือนตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์หรือตามโทรทัศน์หรือตามโซเชียลเห็นว่ามีบางคนจบชีวิตลูกตัวเองเมาเยอะเมาแล้วอาละวาดพ่อไม่รู้ทำยังไงยิงโป้งเดียวจอดนี่อิสลามหรือเปล่าอิสลามไม่มีอิสลามไม่ใช่นะครับดังนั้นเราเหนือกว่าตรงนี้เมื่อพี่น้องมองว่านี่คือบททดสอบพี่น้องต้องยืนหยัดต้องใช้ความอดทนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับมีความหมายที่ดีมากอัจบัลลิอัมรินมุมินอินนาอัมรูฮูกุลลูฮาเคร์มันน่าแปลกใจและเป็นที่ชะงนเป็นที่น่าพิศวงเป็นอย่างมากสำหรับผู้ศรัทธาไม่ว่าเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นในโลกดุนยานี้เรื่องอะไรที่ประสบพบเจอกับเขาถ้าเขาเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาทุกอย่างดีหมดเลยถ้าเจอกับสิ่งที่ดีเจอกับความสุขได้รับริสกีอัลลอฮ์ให้ริสกีมีสุขภาพที่ดีฐานะดีการงานดีลูกหลานดีอัลฮัมดุลิลลาห์นบีบอกว่าเขาจะขอบคุณอัลลอฮ์นี่แหละสำคัญบททดสอบมาในลักษณะของได้รับสิ่งดีอย่าลืมนะครับพี่น้องตรงนี้อาจจะไม่มีข้อสงสัยอะไรแต่คนอื่นล่ะครับเราเห็นเยอะพอมีฐานะดีลืมอัลลอฮ์ฮัจญ์ก็ไม่ไปนะครับทำบุญก็ไม่ทำบุญมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีลืมอัลลอฮ์มีไหมครับมีสุขภาพที่ดีมีเวลาเหลือเยอะแทนที่จะกล่าวหรือซิกเก็ตตักตวงอาจารย์ให้กี่นาทีครับมีเวลาเยอะทำไงครับลืมอัลลอฮ์ไปเที่ยวอยู่กับโซเชียลอยู่กับ Facebook นี่คือเราอยู่ในลักษณะที่เราได้รับเนี่ยมะแต่เรานั้นขอบคุณอัลลอฮ์ท่านได้แหละท่านชนะแหละพี่น้องชนะแล้วตรงนี้แล้วนบีบอกว่าจะมีอีกจำพวกหนึ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบกับความทุกข์ยากความลำบากให้เกิดขึ้นกับเขาเป็นยังไงเป็นโรคร้ายแรงเป็นมะเร็งบ้างนะครับหรือเป็นโรคที่คนอื่นเขาไม่ค่อยเจอบางคนนะครับอยู่ในโรงพยาบาลเราเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลเป็นหนึ่งในล้าน
รคที่ไม่เคยเจอเป็นหนึ่งในล้านและข่าวร้ายยังไม่มีวิธีรักษาให้หายอีก2นาทีนะครับขอบคุณครับจ้ะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องดีได้อย่างไรนบีบอกว่าเป็นเรื่องดีนะสำหรับผู้ศรัทธานบีบอกว่าเขาจะอดทนฟาซอบารอฟากานอคอยรุนละหูเขาอดทนเขาอดทนแล้วนั้นจะเป็นบทหรือผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขาถ้าเรากล่าวถึงนบีอายุบถูกนำมาเล่าเยอะแยะมากมายในหลายเวทีนบีอายุบเนี่ยเป็นนบีเป็นโรคร้ายสุดๆเลยเป็นโรคที่ทุกคนรังเกียจกลิ่นเหม็นนะครับมีหนอนเยอะแยะเลยนบีขอดุอาได้ทุกคนตีจากออกไปเลยไม่มีใครเข้าใกล้เลยนบีอายุบอดทนอัลลอฮ์นำเรื่องราวของนบีอายุบมากล่าวไว้ในกุรอานและสุดท้ายนบีอายุบเนี่ยขอดุอาแล้วก็หายนะครับดังนั้นทุกเรื่องราวครับท่านพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกข์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมันไม่ได้ทำไม่ได้เกิดให้เรานั้นย่อท้อที่จะภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปัญหาถ้าเรามองมันก็คือปัญหาทั่วไปมันอาจจะมีความแตกต่างกันในรูปแบบปัญหามันก็อยู่ของมันตรงนั้นแต่ถ้าเราเอาปัญหามาอยู่ในใจเราก็ทุกข์ถ้าเราไม่อยู่ในใจเราก็แก้กันไปมีสติครับตั้งสติแล้วก็แก้แล้วยิ่งเราเป็นผู้ศรัทธาเราได้เปรียบกว่าคนอื่นยกมือขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลเลาะห์นะครับอัลเลาะห์จะได้ให้หนทางวะมัยยัตตะกิลลาฮะจะจะอัลลอฮุมะคอรยาบุคคลใดที่ยำเกรงกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จะให้ทางออกกับเขาก็ฝากไว้สำหรับช่วงแรกครับอัสสลามุอะลัยกุมยะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอบแทนคุณงามความดีกับท่านอาจารย์อับดุลชุกรนะครับอาจารย์ได้นำเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นปัญหาที่ผมอยากจะสรุปในช่วงต้นนี้นะครับปัญหาของสังคมที่อาจารย์อับดุลชุกรบอกกล่าวกับพี่น้องตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาของสังคมมุสลิมนะครับนั่นก็คือการที่พวกเราหันหลังให้อิสลามเห็นไหมครับอาจารย์มองมุมมองของอาจารย์สวยงามมากยังไม่โทษใครนะพี่น้องนะโทษตัวเองก่อนนี่คือเรื่องดีนะครับเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมากพี่น้องวันนี้ถ้าหากว่าเรามัวแต่จะไปโทษคนนู้นไปโทษคนนี้ชี้หน้าว่าคนนู้นชี้หน้าด่าคนนี้แสดงว่าเราไม่รู้จักตัวเองเราไม่รู้จักคำสอนอิสลามนะครับดังนั้นปัญหาเนี่ยพิจารณาที่ตัวเองก่อนเพราะเราใช่หรือไม่ที่เป็นบ่อเกิดแห่งปัญหาทั้งหมดทั้งปวงเราหันหลังให้กับอิสลามใช่หรือไม่อันนี้คำตอบพี่น้องไม่ต้องตอบผมนะพี่น้องตอบตัวเองใช่ไหมนะครับวันนี้เราหันหลังให้อิสลามมากน้อยแค่ไหนนะครับอาจารย์อับดุลชุกรได้บอกต่อนะครับเรื่องของอิบาดะห์นะครับที่อัลลอฮ์สร้างจุดประสงค์ของอัลลอฮ์ที่สร้างมนุษย์แล้วก็ยินมาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้มนุษย์ทำอิบาดะห์ปัญหาก็คือพี่น้องทราบหรือยังว่าอิบาดะห์คืออะไรนะอาจารย์อับดุลชุกรบอกไปแล้วนะครับก็คือทำยังไงทำอิบาดะห์อย่างไรนะแล้ววันนี้มีอีกหลายต่อหลายคนที่อาจจะไม่ได้ยินอาจจะไม่ได้ฟังอาจจะยังไม่ได้เปิดวิทยุเสียงอิสลามได้ซ้ำไปจึงไม่รู้ว่าอิบาดะห์คืออะไรและต้องทำอย่างไรนะดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เสียงอิสลามให้กับสังคมมุสลิมเพื่อที่จะให้พี่น้องรู้อะไรคืออิบาดะห์อะไรคือวิธีการที่จะทำอิบาดะห์ให้ถูกต้องด้วยกับการที่พี่น้องได้ฟังได้ติดตามข่าวสารข้อมูลและสาระวิชาการตลอด24ชั่วโมงดังนั้นพี่น้องต้องฟังนะครับเริ่มจากการเปิดหัวใจแล้วก็เปิดหูรับฟังข้อมูลสาระวิชาการที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์ต่อมาครับอาจารย์ได้นำเสนอนะครับเรื่องของปัญหาสังคมที่เราได้ทำในสิ่งที่มันไม่มีแบบแผนตรงเนี้ยเยอะมากแล้วมันก็เกิดขึ้นในทุกหัวระแหงเราทำในสิ่งที่มันไม่มีแบบแผนพี่น้องครับแน่นอนถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่มีแบบมันก็จะเกิดการขีลาเกิดการโต้แย้งในหัวใจนะครับในสังคมโดยรวมด้วยซ้ำไปดังนั้นถ้าทำในสิ่งที่มีแบบเดียวกันเหมือนกันจบไหมจบครับทำเหมือนกันในแบบเดียวกันในลู่ทางเดียวกันพี่น้องครับปัญหาจะไม่เกิดหรืออาจจะเกิดน้อยที่สุดก็ได้นะอินชาอัลเลาะห์
นะครับและอาจารย์ดำรงชูโคตได้นำเสนอในช่วงสุดท้ายก็คือเรื่องที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือความน่าแปลกประหลาดของศาสนาอิสลามในความเป็นมุสลิมไม่ว่าอะไรจะประสบพบเจอกับตัวตนของมุสลิมพี่น้องครับมันจะดูเป็นเรื่องดีไปหมด PM 2.5 หรอกระจอกนะโรคภัยไข้เจ็บหรอนิดหน่อยนะครับอะไรอีกล่ะปัญหาในชีวิตของพี่น้องเหรอโอ้สบายมากสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องครับมันคืออิสลามทั้งหมดเลยอิสลามวางแผนวางระบบระเบียบมีระบอบครบถ้วนสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตแต่มุสลิมเท่านั้นแหละจะเอาระบบระเบียบระบอบมาใช้มากน้อยแค่ไหนสำคัญนะครับต่อไปครับท่านต่อไปผมตั้งโจทย์ให้เหมือนกันนะครับก็คือปัญหาสังคมแก้ด้วยอิสลามถ้าเป็นในมุมมองของท่านอาจารย์อามีนครับอาจารย์จะแก้ปัญหาสังคมในมุมมองของอิสลามอย่างไรและในมุมมองของอาจารย์ปัญหาของสังคมเราคืออะไรบ้างถ้ายกตัวอย่างได้จะดีมากเลยครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีวะอะลาอาลิอัจมะอีนอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอับดุฮูวะรอซูลุالذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญแก่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาผู้มาร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับเรื่องราวที่เราคงจะได้คุยกันแล้วก็พูดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในตัวของทุกๆคนสังคมเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยกับตัวมนุษย์นี่แหละตัวบุคคลและสังคมจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ตัวบุคคลเหมือนกันอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยให้มนุษย์มาเนี่ยเพื่อมาดูแลสังคมมาดูแลโลกใบนี้ที่พระองค์ได้กล่าวไว้ในยักษ์กุมารแล้วว่าพระองค์จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองบนหน้าดุนยาและอย่าสร้างความเสียหายนะมีข้อแม้เมื่อมาที่อย่าสร้างความเสียหายอย่าสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นฉะนั้นอิสลามจริงๆแล้วเนี่ยมาเพื่อแก้ไขอิสลามมีอยู่สองอย่างหนึ่งป้องกันก่อนสองแก้ไขป้องกันไม่เกิดนะครับป้องกันไม่เกิดเวลาตักรบุซีนาอินนหูกานฟายเชตวาซาอัสบีลาอย่าเข้าใกล้การจีนาป้องกันแล้วแต่มันก็ป้องไม่ได้มันเลื้อยไปอีกแล้วก็ต้องหาทางแก้ไขมนุษย์จะยอมแก้ไขไหมจะเอาอิสลามไหมเพราะวันนี้เราต้องยอมรับว่าอิสลามจะมาแก้ไขปัญหาสังคมนะอัลเลาะห์ให้อิสลามมาตั้งแต่สมัยนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมาแก้ไขปัญหาสังคมเพราะมนุษย์เวลาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันปนเปมันวุ่นวายตามใจตัวเองเชื่อมากไอ้ที่ทะเลาะกันทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะตามใจตัวเองเหรอไอ้ที่แก่นแย่งชิงดีกันทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะตามใจตัวเองเหรออยากเด่นอยากดังอยากมีมันก็เกิดปัญหามากมายแต่อิสลามเนี่ยมาเพื่อจะระงับสิ่งเหล่านี้ไว้ไม่ให้กิเลสตัณหาความต้องการของมนุษย์เนี่ยมันงอกเงยเพราะมนุษย์มันหนีไม่ได้ความโลภโกรธหลงเนี่ยมนุษย์มีอยู่ตลอดเวลาตราบใดยังเป็นมนุษย์นะมันจะหมดตอนที่เราจากโลกนี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นอิสลามจึงมาป้องกันมาควบคุมเอาไว้ไม่มีใครเราตัดกิเลสได้ที่นั่งอยู่นี่ก็อยากได้สตังค์กันทั้งนั้นแหละอย่างนี้อยากจะมีเกียรติอยากจะมีคนนับหน้าถือตาอยากจะมีนั่นอยากจะมีนี่เยอะแยะแต่เราใช้อิสลามควบคุมมาไว้อย่าให้มันเจริญงอกงามจนกลายเป็นความเสียหายของสังคมและเราก็บอกจะแก้ยังไงผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าท่านทั้งหลายเนี่ยไปซื้อแมชชีนมาสักตัวหนึ่งจะเป็นวิทยุโทรทัศน์อะไรก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยท่านเอามาท่านจะใช้ไม่เป็นครับทางบริษัทห้างร้านก็จะให้แคตตาล็อกท่านมาเพื่อเอามาดูว่าใช้อย่างไรเอาแคตตาล็อกมาแล้วเปิดอ่านไม่ออกอีกแล้วภาษาอังกฤษอังกฤษอ่านยากเรียนไม่ถึงบ้านเรา
ขาก็จะให้ผู้ชำนาญการมาอธิบายในวิธีการใช้เพื่อให้การใช้งานของอุปกรณ์นั้นยืนยาวที่สุดเราก็อยากใช้ยืนยาวซื้อมานี่อยากใช้เป็นปีๆจนเราตายไปซื้อมา2วันแล้วมันเจ๊งเสียหายเครียดเลยนะหมดไปตั้งหลายหมื่นเสียหายแล้วเช่นเช่นเดียวกันเนี่ยอัลลอฮฺมาสร้างมนุษย์มาเปรียบเสมือนแมชชีนตัวนั้นแล้วพระองค์ก็ให้แคตตาล็อกมาคืออัลกุรอานให้เรามาอ่านไอเรามาอ่านลูกอ่านไม่ออกอีกเป็นภาษาอาหรับอ่านไม่ออกอัลลอฮ์ก็ส่งผู้ชำนาญการมาคือศาสดา นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอธิบายใช้หูยังไงใช้ตายังไงใช้มือยังไงอย่าไปทุบอย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปว่าเขานี่นบีมาสอนแล้วนี่นะมาชี้นำแล้วถ้าเราปฏิบัติตามที่นบีบอกอายุเราจะยืนยาวอยู่นานเป็นร้อยๆปีเมื่อก่อนเห็นไหมอยู่หลายร้อยปีเดี๋ยวนี้เหลือ60แล้วเพราะมันเช่นเข็นฆ่ากันทุกวันมันไม่ใช่ศาสนามุสลิมเองก็แข่งแย่งชิงดีกันแข่งขันกันอยากมีอยากใหญ่อยากดังมันก็แข่งกันอยู่นี่แหละก็เสียหายหมดไม่รวมกันอย่างที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรืออัลลอฮ์บอกว่าวะตะซิมูบิฮับลิลลาฮิจะมีเนวะลาตะฟัรกูพวกท่านจงยึดสายเชือกแห่งอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็ไปตีความมีฉายเชือกอะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮมีไหมเรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมั้ยมีครับอยู่ไหนอ่ะแล้วทำไมทะเลาะกันล่ะคนมีลาอิลลัลลอฮไม่ทะเลาะกันไม่ว่าจะพวกไหนก็แล้วแต่จิ๋วพันธุ์ใดพูดภาษาใดไม่ทะเลาะกันเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วลาฟัรกะบัยนัลอัจมวัลอารับวะบัยนัลอับยัดวัลอัสวัดอิลลาบิตักวาเอากลับมาก่อนท่านนบีบอกว่าไม่มีข้อแตกต่างเลยสำหรับคนอาหรับหรือคนอายัมคนอายัมเนี่ยคือคนผู้อาหรับไม่เป็นพวกเราเนี่ยอายัมแต่เราไม่จะเป็นอายัมอยู่เรื่อยๆนะก็คือเป็นไก่เป็นอายัมถ้าคนไทยก็เป็นอายัมยุ่งอีกเนี่ยไม่มีผิวขาวไม่มีผิวดำอิลลาบิตักวายกเว้นการตักวาตักวาอยู่ที่ไหนเนี่ยนบีซัมบอกอัตตักวาฮาฮูนาอัตตักวาฮาฮูนาวะชีรุอิลาซอดรีฮีชี้ไปที่หัวใจตักวาอยู่นี่พวกเราทั้งหลายเนี่ยมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแต่ขาดตักวาเพราะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮของเราอยู่ที่ลิ้นไม่ได้อยู่ที่ใจฝึกใหม่วันนี้มีเรามารายการแบบนี้ต้องฝึกเพื่อเอาไปแก้ไขสังคมแก้ได้ไหมเราจะทะเลาะกันไหมเราจะแข่งกันทีนี้ไหมไม่แล้วเราจะกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานเราจะสร้างผลงานสร้างเกียรติคนของเราด้วยผลงานที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาสั่งใช้ให้เราปฏิบัติชีวิตเราจะยืนยาวอย่างที่เราได้บอกแมชชีนตัวนี้แขนขาหูตาเราจะยืนยาวไปเรื่อยๆและทำอามันอิบาดะห์พ่อนบีก็บอกอีกแล้วว่าคนที่มีอายุยืนยาวและทำความดีคนนี้ดีที่สุดแต่คนที่แย่ที่สุดคือคนที่อายุยืนยาวแต่ทำความชั่วแล้วพี่น้องจะเลือกไหนเพราะฉะนั้นอิสลามมาแล้วเพื่อแก้ปัญหาคนเราเนี่ยถ้าไม่ทะเลาะกันยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างเดียวเนี่ยนะสบายนะเจอหน้าก็อัสสลามุอะลัยกุมให้สลามนบีแล้วเราให้สลามยังไม่ได้ให้เข้าบ้านยังไม่เคยให้สลามเลยแก้ไขตรงไหนอ่ะไม่ต้องใช้เงินไม่ใช้งบประมาณของรัฐไม่ต้องใช้อะไรใช้สลามที่นบีบอกเพราะสลามคือกาวอย่างดีที่เชื่อมสมานรอยแผลของพี่น้องมุสลิมทั้งหลายทั่วโลกไม่ใช่ประเทศไทยเองเดียวนะทั่วโลกไปที่ไหนใช้สลามได้หมดแต่เราไม่ใช้แล้วเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรให้เกิดขึ้นแก้ไขปัญหาสังคมยังไงในสังคมเนี่ยถ้าเราจะทำความเข้าใจสังคมเนี่ยมันมีตั้งแต่เล็กไปถึงสังคมใหญ่สังคมเล็กที่สุดคือสังคมครอบครัวขยายไปตำบลอำเภอขยายไปจังหวัดขยายไปประเทศชาติแต่ถ้าสังคมเล็กตัวนี้นั้นไม่ถูกแก้ไขให้ดีปรับปรุงให้ดีแล้วสังคมใหญ่ยังไงก็พังพินาศเราไปมองดูสังคมใหญ่มากกว่าดูสังคมเล็กเราเรียนแบบใครอ่ะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบนโลกดุนยานี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ปลี่ยนคนให้เป็นคนยุคริยุนนาสมินันอิบาดะตินอิบาดอิลาอิบาดะติลลาฮิวะฮดะดึงคนออกจากการกราบไหว้สิ่งถูกสร้างทั้งหลายไปสู่การกราบไหว้อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นวันนี้พอเน้นระบบลายเรายกมือหนึ่งเดียวแต่สุเหร่าไม่ได้ไปอ่ะเวลาบอกลายเรายกมือหนึ่งเดียวเลยตอนนี้หลายคนยกมืออย่างเดียวแต่สุเหร่าไม่ได้ไปมันจะยกยังไงมันจะแก้ไขปัญหาอย่างไรการแก้ไขปัญหาสังคมเนี่ยดูไม่ยากว่าเราประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรแม้กระทั่งรายการวิทยุที่ฟังกันทั้งประเทศหรือฟังต่างประเทศก็แล้วแต่ยังแก้ไขปัญหาสังคมไม่ได้เพราะมัสยิดยังไม่มีคนอยู่เลยผมวัดอย่างนี้นะไปดูตามมัสยิดแล้วถ้าไม่มีคนแก้ไขไม่ได้สิ่งแรกที่ท่านนบีซัมแก้ไขปัญหาอุลาอิลลอฮ์เมื่อมีลายละล้อแล้วเหล่าบรรดาซอฮาบะห์มีลายละล้อแล้วเขาทำทุกอย่างเสียสละชีวิตทรัพย์สินลูกเมียให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลายูยะฮิดูนะฟีซะบีลิลลาฮ์บิอัมวาลิกุมวะอัมฟุซิกุมเสียสละซาลิกุมไคลุลละกุมมันขมวดท้ายตรงอายะห์ตรงนี้เลยว่าซาลิกุมไคลุลละกุมอิงกุนตุมตะละมูนมันเป็นการดีสำหรับสู่เจ้าถ้าสู่เจ้ารู้ที่เรารู้มั้ยเนี่ยไม่รู้ถ้ารู้แล้วโอ้เต็มที่แล้วไม่แค่นี้หรอกยิ่งกว่านี้อีกพวกเราไปสบายไม่ว่าอะไรเรามีหมดวิชาความรู้เราก็มีทรัพย์สินเราก็มีนะครับลูกหลานเราก็มีแล้วมันจะเหลืออะไรอ่ะแต่เพียงแต่เราไม่ได้สละตามในยะกุรานตรงนี้ที่กล่าวไว้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบางทีเนี่ยเราบอกเราไม่อ่านแคตตาล็อกเลยนะถามว่าวันหนึ่งเราอ่านกุรานไหมแคตตาล็อกเนี่ยอ่านไหมเฮ้ยวันนี้เราจะใช้ชีวิตเรายังไงเคยอ่านไหมไม่ได้อ่านไม่มีเวลาเราจะไปอ่านกันเดือนรอมฎอนตั้งใจ30ยุทธรอมฎอนเลยไปแก้ไขตรงนั้นมันไม่ทันแล้วหมดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะแก้ไขสังคมต้องอ่านแคตตาล็อกตัวนี้อ่านอย่างอื่นก็ไม่ได้โอ้ฉันอ่านไม่ออกมันแปลไม่ออกไม่เป็นไรดีเขาแปลไทยแล้วเขามีแปลไทยไปอ่านบ่อยนะทำความเข้าใจที่อัลลอฮ์บอกกับเราเราจะได้นำมาสู่การปฏิบัติเข้าใจวันนี้เราฟังเพราะอย่างเดียวนะกุรอานโอ้โหอ่านกันเพราะมากเลยเอาซูบิลโอ้เพราะครับแต่ไม่ได้ละหมาดจะเกิดประโยชน์อะไรล่ะจะเกิดประโยชน์อะไรกับการที่เราได้อัลกุรอานมีแคตตาล็อกอยู่ในมือแต่ไม่เคยเปิดอ่านเหมือนเราซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาส่วนใหญ่ไม่อ่านแคตตาล็อกนะปล่อยไปก็จิ้มกันเองถูกบ้างผิดบ้างเราก็เหมือนกันวันนี้เราใช้ชีวิตของเราแบบถูกผิดผิดหลายกี่ปีมาแล้วที่ผ่านมาแบบนี้มันยังไม่ถึงเวลาวิทยุเสียงอิสลามนี่ก็มาหลายปีแล้วยังไม่ถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเราเลยไม่ใช่เปลี่ยนตัวเราอย่างเดียวนะเราต้องเปลี่ยนคนข้างๆเราด้วยบางทีไม่เปลี่ยนหรอกสามีก็โอ้ละหมาดจังเลยภรรยาเปล่าหรอกคุณรู้หรือไม่ว่านั่นแหละคือการดึงสู่ไฟนรกทั้งสิ้นอย่าลืมอย่าหลงว่าเราเข้าสวรรค์แต่จงลืมตาเถิดว่าวันนี้เรายังอยู่ในโลกอยู่เลยวันนี้มุสลิมเราหลับตาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆใครจูงไปไหนก็ไปใครไปทางไหนก็ไปแต่เราฝันเราเองว่าเราเข้าสวรรค์เราฝันโทรไปถามโต๊ะครูว่ามุสลิมเข้าสวรรค์ไหมโต๊ะครูก็ตอบว่าเข้าอ้าวเราหลับตาฝันไปลืมตาทีไรตกนรกอีกแล้วมองไปเห็นลูกเราก็มีแต่ปัญหามองไปทางนี้ก็มีแต่ปัญหามองไปมัสยิดก็มีปัญหามัสยิดก็ทะเลาะกันกรรมการมัสยิดก็ทะเลาะกันมันอะไรกันนะกันนานไหนเราไม่อ่านแคตตาล็อกดูเลยแคตตาล็อกไม่อ่านอัลลอฮ์ไม่ได้บอกเรื่องของมัสยิดเรื่องของกรรมการไม่ได้บอกหะดีษมีซัมไม่ได้บอกพวกเราเนี่ยมันมีของดีแต่ไม่รู้คุณค่าคนอื่นเข้าไปอ่านหมดแล้วเขาเอาไปทำหมดแล้วครับยาฮูดีนี่แน่นอนเขาไปทำหมดแล้วเขามาอันดับหนึ่งเรายังไล่หลังอยู่เลยแต่เราก็นั่งภูมิใจว่าเราเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาหรือยังที่เราเนี่ยจะต้องลืมตาแล้วดูบ้างจะแก้ไขปัญหาน่ะแก้แบบไหนต้องศึกษาก่อนนะยังไม่ศึกษาเลยแก้เลยผิดอีกเหมือนครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับคนหนึ่งเนี่ยเขาปวดศีรษะแต่ว่ามียูนุปซอฮาบะห์ท่านหนึ่งมียูนุปปวดศีรษะก็ไปถามอีกท่านหนึ่งว่าฉันต้องอาบน้ำนะอาบน้ำไหมเอาอาบสิมียานามบ้างต้องอาบน้ำ
เขาก็ลาดศีรษะปรากฏว่าเสียชีวิตเหตุการณ์ท่านนบีเอาคนนั้นมาแล้วไปฆ่าทิ้งเพราะคุณทำให้เขาตายพี่น้องลองฟังเรื่องราวตรงนี้แล้วเนี่ยวันนี้เราทำให้คนตายไปเท่าไหร่แล้วทำให้คนไม่เข้าสู่เหล่าเท่าไหร่ทำให้คนนั้นทิ้งศาสนาไปเท่าไหร่รู้หรือไม่แต่ทุกอย่างถูกบันทึกแล้วนะอัลลอฮ์เขาบันทึกไว้แล้ววันกิยามะห์มาถึงไอ้ทำไมเราต้องตกนรกแล้วก็ไอ้ที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้แก้ไขไม่ได้ดูแลไม่ได้เอาใจใส่เลยหลับตาฝันอย่างเดียวผมยายพี่น้องลืมตาเพื่อเราจะได้ดูว่าปัญหาของเราเนี่ยแก้อย่างไรบ้างไหลตามกันไปเรื่อยเขาว่าไงว่าด้วยเวลาเราเกิดปัญหาเนี่ยเราไม่เคยเอาอิสลามมาเลยนะเวลาบรรยายทีก็เป็นตนาจะตุมฟีใจอินฟารุดดูอิลลอยว่าแหมแปลกันจังเหมือนกันเมื่อมีปัญหาแล้วกลับไปหาอัลลอฮ์รอซูลไม่ได้กลับหรอกกลับไปนอนที่บ้านกลับไปยังไงแล้วรอซูลใครล่ะจะมาทำใครจะยอมเวลาเถียงกันก็ทะเลาะกันใครจะยอมแพ้ยกมือที่ใครจะยอมแพ้ไม่มีฉันชนะอย่างเดียวไม่มีใครยอมแพ้หรอกครับนี่เป็นนิสัยของมนุษย์นะว่าง่ายๆไม่เป็นนิสัยของมนุษย์แต่อิสลามมาเนี่ยมากำราบไว้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้ว่า1อะลามาตมุนาฟิกสัญญาณของมุนาฟิกเนี่ย1พูดแล้วชอบโกหกนี่ต้องระวังหน่อยนะพูดแล้วอย่าโกหกพูดทีไรโกหกเราไม่ค่อยจะใส่ใจเรื่องเหล่านี้นะแต่เราเนี่ยกลายเป็นมูนาฟิกไปแล้วแล้วมูนาฟิกอยู่นรกขั้นไหนอ่ะนู่นชั้นล่างดูขึ้นยากเงี้ยนะคิดให้ดีนะคิดให้ดีวันนี้ผมมาบอกพี่น้องแล้วพูดชอบโกหกสองสัญญาผิดสัญญาอันนี้บ่อยมากเลยสัญญาจะคืนตังค์ไม่คืนสักทีเก็บใส่กระเป๋าอยู่นั่นแหละไม่ยอมคืนตังค์ส่วนมากมีปัญหาเรื่องสตังค์เนี่ยเยอะพวกเราไม่มีแล้วแก้ยังไงถ้าอยากจะรู้แก้สตังค์ยังไงเนี่ยไปคุยกับผมนอกรอบนะตรงนี้ไม่คุยนะคุยกับผมหลังไมค์เนี่ยผมจะมีวิธีการแก้ให้แต่ที่พูดถึงส่วนรวมก่อนกว้างๆให้เราเข้าใจว่าเราจะแก้ตัวเราเองยังไงปัญหาสังคมเกิดกับเราเนี่ยไม่ได้เกิดกับใครเราเกิดกับเราสัญญาเราผิดสัญญาประการที่3ถูกไว้วางใจและคดโกงโอ้โหอันนี้มุสลิมถนัดคดโกงเลยเนี่ยฝากอะไรไว้หน่อยไม่ได้เลยเอาไปหมดแล้วบอกเปล่าไม่ได้ฝากคดโกงไอ้ข้อที่4เนี่ยสำคัญอีกรายงานโดยอิหม่ามมุสลิมข้อนี้เวลาถกเถียงกันชอบเอาชนะอันนี้เจอไหมบ่อยเลยเนี่ยสัญญามุนาฟิกละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับในการแก้ปัญหาเราดูปัญหาสังคมเรียนรู้ศึกษาก่อนทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าปัญหาอย่างไรไม่งั้นเราแก้ไม่ถูกเหมือนที่เขาบอกว่าเราเป็นหมอครับต๊อกครูนี่เป็นหมอแต่ถ้าต๊อกครูไม่ศึกษาแต่ละคนนี่นะแล้วก็จ่ายยาให้มันถูกไหมมาทีไรก็จ่ายพาราทุกทีเลยพาราโอ้ปวดหัวกับพาราปวดท้องกับพาราตกลงเนี่ยมันยังไงกันแน่นี่หมอนะอย่างนี้ไม่ต้องไปหาแล้วซื้อกินก็ได้เพราะฉะนั้นต้องแก้ให้ถูกทางแล้วแก้ยังไงถูกทางก็มีอัลกุรอานที่ผมบอกว่าเป็นแคตตาล็อกสำหรับอย่าลืมเราไม่จะไปเปิดตำราอย่างอื่นหมดเลยวันนี้หมอมาบอกว่ากินข้าวต้องล้างมือกินเสร็จแล้วต้องล้างมือเราก็เชื่อแต่นบีพูดมาเมื่อ1,400กว่าปีเชื่อไหมไม่เชื่อต้องแปรงฟันก่อนนอนแปรงฟันเช้าแปรงฟันนะหลังนมาต้องแปรงฟันนะเชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อแต่หมอพูดเชื่อแล้วตกลงเราเชื่อใครของใครเนี่ยแล้วเวลานั้นก็มาบอกว่าของเร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 าหน้าจริงเลยเนี่ยหน้าไหมอันไหนแหละของเราอันไหนแหละเราแล้วมุสลิมเนี่ยคือผู้แก้ปัญหาทำไมไม่แก้วุ่นวายทุกวันนี้ทำไมเราไม่แก้ผู้เสียสละในหนทางของเราอยู่ไหนแล้วมาช่วยกันแก้มาจัดการระบบอิสลามวางแบบไหนทุกระบบนับตั้งแต่มัสยิดองค์กรต่างๆนี่นะครับไม่ได้ใช้ระบบของอิสลามมันจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นแต่ถ้าเราใช้ปัญหาอิสลามเข้าไปเอ้ยมีเหรออิสลามได้เหรอคิดอีกแล้วว่าไปอีกแล้วเอ้าท่านนบีไม่บอกก็จะทำได้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างการเลือกผู้นำเนี่ยต้องเลือก4ข้อ1รู้กุรอานแล้วรู้เท่ากันรู้หะดีษคำว่ารู้ในที่นี้หมายถึงคุณสามารถแก้ปัญหาด้วยกับหลักการของอิสลามได้คือเอากุรอานออกมาปัญหานี่กุรอานว่าไง
ถ้าหาไม่ได้แล้วต้องไปดูว่าหะดีษว่ายังไงมีนบีปฏิบัติไหมนบีใช่ไหมมีแนวทางไหมนี่คือวิธีการจริงต้องสอบเหมือนกันนะคนจะไปเป็นผู้นำเนี่ยต้องสอบสอบจองหวนกันหน่อยไหมนะครับไม่อยู่ว่าขึ้นมาตำแหน่งโดยถ่ายทอดทางทายาทเนี่ยเป็นเงินมาตลอดจะมีใครแก้ไขแต่นบีแก้ไหมเพราะไม่ได้แก้ตรงนี้มันก็สืบสานมางี้แหละปัญหามันเกิดนะครับจะแก้ยังไงบางคนพูดจะแก้ยังไงแก้ไม่ได้ไม่แก้ถ้าแก้มันต้องได้เพราะนบีบอกได้ต้องได้ขัดขืนกับนบีได้ไงอันที่สามนี่ครับท่านนี้ก็ต้องดูว่าใครอพยพมาอยู่ก่อนถ้าอพยพมาอยู่แถวนี้ก่อนเขาจะมีความรู้ด้านพื้นที่ได้มากกว่าเพื่อเป็นผู้นำอันที่สี่คืออายุอายุมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าก็แต่พวกเราไม่จะเอาอายุมาก่อนไม่เคยเอาหลักการเพราะเกิดปัญหาอีกครับจะใหญ่กับกูได้ไงกูมาก่อนใหญ่มันไม่มีใหญ่แล้วนะครับอันนี้ของข้าอันนี้ของแกมัสยิดเนี่ยเวลานั่นนะครับเชิญมาบริจาคพี่น้องเพื่ออัลลอฮ์บ้านของอัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์มาบริจาคบรรยายใหญ่เลยเชิญโต๊ะครูมาบรรยายนี่นะโอ้โหเห็นสวรรค์เลยแหละเพราะว่าบริจาคไปอัลลอฮ์จะสร้างสวรรค์ในบ้านแต่พอบริจาคเสร็จแล้วเนี่ยเขาว่าไงครับมัสยิดกูแล้วอย่างนี้ทำไงเข้าไปละหมาดก็ไม่ได้ก็ไม่เปิดไฟก็ไม่ได้บอกเสียตังค์ผมถามว่าแล้วใครบริจาคตังค์ไงครับมัสยิดเนี่ยเขาหมายคนบริจาคเปิดก๊อกน้ำแต่มันเก็บตังค์เราละเอ๊ะจามหน้าละหมาดก็เก็บตังค์ด้วยเหรอทีนี้ก็ทำไงงี้แล้วเหรอที่ว่ากับตอนนี้มาร้องดีกับผมเยอะแยะเลยท่านจนไม่มีที่อยู่อาจารย์ทำไงดีเอาไปที่สุเหร่าเนี่ยนะไม่ได้มีตังค์เขาเก็บ 20,000 ผมถามว่าเก็บทำไม 20,000 ที่เขาก็บริจาคมาเก็บทำไม 20,000 ผมฝากไว้เลยนะเนี่ยตอนนี้มีคนจนหลายคนมาร้องเนี่ยให้ผมหาตังค์ให้หน่อย 20,000 โอ้โหผมไม่มีเงินผมมีแต่มองว่าทำไมอ่ะเขาบริจาคมาแล้วเก็บตังค์ 20,000 อีกแล้วเขาจะปลูกไงมีตังค์ไม่ไปปลูกอ่ะโอ้ยถ้ารวยกว่า 20,000 เนี่ยปลูกนานแล้วจริงไหมแล้วแกไงคนจนก็ยังจนอยู่ทุกวันเนี่ยจะกาจะจ่ายกันจังเลยไม่รู้ไปจากแถวไหนแต่ทำไมคนจนยังเดือดบ้านเราอย่างอัสลามอะไรกุ้มอัสลามอะไรกุ้มอยู่เลนไปเดินนี่หลายทุนที่อัสลามอะไรกุ้มเต็มเลยตกลงอัสลามอะไรกุ้มไม่กล้าให้เลยนะถามทำไมอ่ะเดี๋ยวเขาหาว่ามาขอซะดะกอตกลงเราไม่สลามกันเพราะกลัวมาขอซะดะกอนี่ไงแล้วปัญหาเราจะแก้แบบไหนอะไรยังไงเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นที่เรามีอัลกุรอานเอาตรงนี้มาแก้แก้ไขไม่ได้หนึ่งเริ่มต้นอย่าตัวเราเองเราแก้ที่ตัวเราครอบครัวเราเป็นสังคมเล็กๆถ้าทุกคนในครอบครัวช่วยกันแก้ไขแล้วเราก็โอ้สังคมใหญ่สบายขยายไปตำบลหมู่บ้านออกไปอำเภอจังหวัดสบายแต่วันนี้เราไม่แก้ไขเราเที่ยวไปแก้ชาวบ้านอย่างเดียวเลยแต่ตัวเองไม่ได้แก้เราก็ยังไม่ไปสู้เราเลยบอกอ้าวท่านไม่ไปสู้เราเลยเราก็ยังไม่ไปเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ยังเรียนกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับว่าปัญหาสังคมแก้ด้วยอิสลามได้อันดับแรกก็ต้องป้องกันก่อนนะอย่ารอแก้อย่างเดียวป้องกันก่อนลูกมีเนี่ยป้องกันไหมมุสลิมลูกเราคุมฮิญาบเรียบร้อยไหมลูกเราไปมัสยิดไหมต้องป้องกันตัวนี้ก่อนนะไม่ใช่ปล่อยให้มันเละแล้วพึ่งมานั่งแก้โอ้แก้ไม่ได้เลยเนี่ยพูดมันก็ไม่ว่าพูดมากเดี๋ยวมันเตะเอาอีกอ้าวตกลงดิทุกวันนี้เนี่ยนะลูกมันเคารพพ่อแม่ที่ไหนล่ะครูบาอาจารย์ไม่เคารพแล้วเดี๋ยวนี้มันเดินชนกระเด็นแล้วเราก็ยืนไม่ค่อยจะไหวแล้วเนี่ยมันชนดีกระเด็นไปสามวาแล้วทำไงอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเขายังเคารพครูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้ไม่เคารพแก้ไขไหนเพราะจริยธรรมต่างๆเราไม่ได้ให้ลูกเราเลยอ่ะลูกส่งเรียนอย่างเดียวเลยส่งเรียนพ่อแม่ก็หาตังค์มาจ่ายจ่ายจ่ายแล้วตกลงลูกไปไหนได้ไหมจริยธรรมนี่คือปัญหาเยอะแยะมากมายซึ่งเราตอนนี้เหมือนกับว่าต้องเริ่มต้นในการแก้ถ้าวันนี้ไม่เริ่มแก้นะอีก10ปีก็แก้ไม่ได้ตายไปก็แก้ไม่ได้กลับไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะถามแก้หรือยังแก้ไขนะแก้ไขทำหรือยังถ้ายังไม่ทำถ้าท่านจะคิดว่าอัลลอฮ์จะลงโทษหรือว่าจะให้อะไรกับเราอะไรคือรางวัลสำหรับพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มกันถ้าวันนี้พูดว่าสังคมต้องแก้ไขด้วยอิสลามท่านต้องรีบกลับไปอ่านแคตตาล็อกของท่านแล้วถ้าไม่มีนะบอกว่าหาซื้อแถวนี้มีบอกว่าเขามีขายอ่ะขายไม่มีมีขายไปหาซื้อซะยังไม่มีแคตตาล็อกเลยที่บ้านไปซื้อมาโอ้ที่บ้านมีตั้ง10แคตตาล็อกอ่ะยังไม่ได้อ่านเลยอ่านซะหน่อยเนี่ยอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงแก้ไขตัวเราและสังคมของเรานั้นให้ดีขึ้นได้อย่างท่านตาเห็นเพียงไม่ถึงเดือนเนี่ยท่านจะเห็นมุสลิมถูกเปลี่ยนไปทันที
ปลี่ยนไปทันทีเปลี่ยนไปทางที่ดีนะเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสให้สลามนู่นไอ้นี่ไอ้นั่นดีมัสยิดมีแต่ผู้คนมามัสยิดเต็มไปหมดเลยดีใจไหมล่ะหรือไม่ดีใจหรอคนมามัสยิดไม่ดีใจหรือคนไปโรงแรมจะดีใจกว่าเพราะทุกวันนี้จัดงานทีไรต้องจัดโรงแรมมันเท่ป่ะมัสยิดสร้างมาตั้งหลายร้อยล้านไม่ใช้อ่ะกลัวเปลืองไฟหรือเปลืองให้บริจาคทีก็200น้อยเหลือเกินกลัวไปหมดพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหมดยังเป็นของอัลลอฮ์ไม่ใช่เหรอถ้าเป็นของอัลลอฮ์อย่ากลัวเพราะเราก็เป็นของอัลลอฮ์ไม่มันต้องดูแลตัวเราให้ดีเพราะวันกิยามะห์ต้องกลับไปตอบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องพยายามเอาใจใส่ดูแลให้มากไม่เช่นนั้นแหละเราเนี่ยแหละจะเป็นผู้หนึ่งที่อาจารย์เมื่อวานก่อนเนี่ยนั่งพูดอยู่บนเวทีที่ดารุสสลามในวันนี้มายืนอยู่หน้าหลุมนรกควันขึ้นเลยนะเนี่ยควันขโมงเลยมาแรงนะเนี่ยอาจารย์โดยร้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำอยู่บนเวทีเนี่ยต้องทำก่อนถ้าไปเจอไม่ทำนะบอกเลยอาจารย์วันนั้นพูดมีนเข้าสู่เราเลยนะห้าเวลาได้ยังเข้าสู่เตือนได้นะต้องเตือนนะเพราะผมถือว่าท่านอบูบักรท่านอุมัรอิบนุคอตอบเวลาขึ้นเป็นคอลีฟะปั๊บซอฮาบะห์ท่านหนึ่งมาหาท่านอุมัรบอกว่ายาอุบัรฉันขอเตือนท่านหนึ่งได้ไหมท่านว่าเชิญครับตามสบายเขาบอกว่าฉันขอบอกท่านจงกลัวอัลลอฮ์ในหน้าที่ที่มีต่อมนุษย์อย่ากลัวมนุษย์ในหน้าที่ที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าใจไหมจำให้ดีนะเอาไปใช้หน่อยให้ใช้นะไม่ใช่ผมใช้ให้ท่านใช้นะกลัวอัลลอฮ์ในหน้าที่ที่มีต่อมนุษย์กลัวอัลลอฮ์ไหมหน้าที่มนุษย์เฮ้ยมาละหมาดต้องไปเรียกเขาต้องไปเรียกอิหม่ามนะต้องไปเรียกมะมุมนี่อิหม่ามนอนอยู่กับบ้านนอนทำไรแล้วเวลาจะเข้าสวรรค์ยังไม่ไปเรียกคนเข้าสู่เราหน้าที่ก็คือต้องเรียกคนเข้ามัสยิดนี่คือหน้าที่แต่ว่าอิหม่ามไม่รู้หน้าที่อะไรบ้างออกงานกินบุญไหมครับถึงเวลาออกงานก็มานั่งกินบุญไม่ใช่หน้าที่คือต้องรับหน้าที่ยิ่งใหญ่ณทัศนะของอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลมามัสยิดอย่ากลัวมนุษย์ในหน้าที่ที่มีต่ออัลเลาะห์อย่ากลัวมนุษย์คนทำผิดต้องบอกอ่ะนี่ผิดนะเนี่ยอันนี้ไม่มีแบบอย่างอันนั้นไม่ใช่อันนี้ไอ้นั่นอิสลามเชื่ออย่างอื่นไม่ได้ต้องเชื่ออัลเลาะห์องค์เดียวอะไรอย่างเงี้ยอย่ากลัวโอ้ยว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวเค้าว่าเราไอ้นั่นไม่ได้หรอกเดี๋ยวเค้านั่นแต่ต้องมีวิธีการนะครับไม่ใช่อยู่ๆโต๊ะอิหม่ามผิดก็ไปยืนชี้หน้าโต๊ะอิหม่ามไม่ใช่นะเนี่ยวันนั้นฟังอาจารย์มาเอาซะเลยเนี่ยยุ่งเลยนะเนี่ยนะครับต้องค่อยๆหาวิธีทางฮิกมะวิทยาปัญญาต้องมีด้วยสติปัญญาเห็นไหมครับนั่นคือวิธีการที่จะบอกว่าการแก้ปัญหาของเราเนี่ยเราสามารถจะแก้ไขได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ที่ต้องเรียกร้องเชิญชวนบอกกล่าวเป็นหน้าที่ทุกคนในการแก้ไขไม่โยนความแก้ไขให้ใครคนหนึ่งคนใดแต่มันเป็นภาระหน้าที่ของทุกคนในฐานะความเป็นมุสลิมที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะต้องพยายามปฏิบัติให้มากที่สุดและเราจะมีความสุขว่าเราอยู่ในดุนยานี้คุ้มค่าไม่เสียชาติเกิดจะเป็นมุสลิมเลยนะอัลลอฮ์เลือกเราแล้วเนี่ยทำไมเราไม่เอาอัลลอฮ์เลือกเราแล้วให้เป็นมุสลิมทำไมไม่เอานะมุสลิมไม่ใช่หมายถึงว่าใส่หมวกนุ่งสโลงเข้าสุราอย่างเดียวไหมสังคมก็ทำเป็นนะออกไปสู่สังคมไปไหนไหนได้หมดราชการได้หมดไม่ต้องอายใครเลยและเขาให้เกียรติต่อมุสลิมเลยนะเพราะมุสลิมเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตไม่โกหกไม่ขัดไม่ฟุตบดนะไม่ผิดสัญญาอะไรต่ออะไรเนี่ยมุสลิมมีพร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากฝากสิ่งเหล่านี้ไว้กับพวกเราในฐานะความเป็นมุสลิมนะเป็นพี่น้องกันนั้นเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเป็นห่วงเป็นใยกันว่าเราต้องชวนกันไปสวรรค์ชวนกันทำความดีตอนนี้สิ่งแรกต้องทำอยากจะเรียนกับพี่น้องชวนกันไปมัสยิดก่อนนะครับเป็นอันดับแรกเพราะท่านนบีมามาดีนะเนี่ยสิ่งแรกที่นบีทำคือสร้างมัสยิดเพื่อให้คนมาบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือของฝากที่อยากจะฝากไว้อินชาอัลลอฮ์ครับยิสากัลลอฮ์ไครอนนะครับท่านอาจารย์อามินได้นำเสนอนะครับมากมายหลายประเด็นแต่หลักๆนะครับในช่วงต้นที่ท่านอาจารย์อามินได้กล่าวนะครับปัญหาที่แท้จริงของสังคมเนี่ยเกิดขึ้นจากปัจเจกบุคคลหรือเกิดขึ้นจากตัวของเราไม่ได้หมายความว่าบนเวทีนี้จะปราศจากนะครับไม่ใช่เหมือนกันเราและพี่น้องเหมือนกันดังนั้นปัญหาอันใดก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นจากปัจเจกบุคคลหรือเกิดขึ้นจากตัวเราต้องเริ่มแก้จากตัวเราพออาจารย์พูดตรงนี้เนี่ยผมนึกถึงหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสลิห์นัฟซะกะจงปฏิรูปตัวของท่านวะดะอูฆอยรอกะแล้วก็เรียกร้องเชิญชวนคนรอบกายของท่าน
เห็นไหมครับนี่คือระบบนี่คือระบบที่อิสลามได้วางเอาไว้ในการแก้ปัญหาคนเราพี่น้องครับกับตัวเองเนี่ยบางทีก็มีปัญหานะกับตัวเองเนี่ยยังไม่มีปัญหากับคนอื่นเลยนะครับกับตัวเองเนี่ยนะครับบางทีจะขับรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยงงเลยนะเอาไงดีว่าไปทางไหนดีวะกูเห็นไหมมีปัญหากับตัวเองดังนั้นเวลาที่พี่น้องจะแก้ปัญหาเริ่มจากตัวเองแล้วก็นี่คือวิถีทางแห่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้สั่งเสียเอาไว้ใครมีปัญหากับตัวเองแก้ปัญหาในตัวเองก่อนนะครับและอาจารย์พูดมาประเด็นหนึ่งซึ่งเกี่ยวโยงกับสังคมมากมุสลิมสังคมมุสลิมเนี่ยเวลาที่เราจะคัดเลือกคนที่จะมาแก้ปัญหาสังคมเนี่ยเราก็มีปัญหาแล้วอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของการเลือกผู้นำเห็นไหมครับจะเลือกคนที่มาแก้ปัญหาสังคมเนี่ยเราก็มีปัญหากันแล้วจริงไหมจริงนะครับดังนั้นนี่แหละครับวันนี้อย่าเพิ่งแก้ที่ใครแก้ที่ตัวเรานะครับแล้วก็ดูวิธีการแก้นะเวลาจะเลือกผู้นำก็มีวิธีการมีกระบวนการอาจารย์อามินพูดไปแล้วนะครับดังนั้นอิสลามคือศาสนาที่เป็นระบบแห่งการป้องกันก่อนแล้วก็แก้ไขด้วยสุดยอดนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ท่านอาจารย์อามินได้นำเสนอนะครับวิธีการที่ท่านอาจารย์อามินบอกต้องศึกษาตรงนี้สำคัญมากสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นผมนะครับเป็นพี่น้องหรือเป็นใครก็แล้วแต่เราจะต้องอยู่ในกระบวนการของการเรียนรู้การศึกษาสิ่งที่พี่น้องจะต้องศึกษาเป็นลำดับต้นนั่นก็คือคำดำรัสของผู้สร้างไม่มีวิชาไหนแล้วพี่น้องครับที่พี่น้องเรียนแล้วจะได้ประโยชน์เท่ากับการเรียนกุรอานอาจารย์เน้นตรงนี้มากเวลาพี่น้องศึกษากุรอานพี่น้องจะรู้ความเป็นไปของสังคมใครที่เรียนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮคำดำรัสของอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยนะครับเขาจะเข้าใจระบบระเบียบของสังคมได้ดีกว่าคนอื่นนะการเรียนกุรอานทิ้งไม่ได้เลยนะครับต่อมาครับอาจารย์ได้บอกวิธีการแก้ปัญหาการช่วยเหลือกันและกันการเอื้ออาทรและสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เน้นมากๆนั่นก็คือลองสิลองไปซุเราะห์เห็นไหมครับคือวิธีการแก้ปัญหาในมุมมองของท่านอาจารย์อามีนเนี่ยบอกลองสิพี่น้องลองไปซุเราะห์ถ้าวันนี้เรายังรวมตัวกันไปซุเราะห์ไปทำอิบาดะห์ในมัสยิดไม่ได้โดยพร้อมเพียงกันเนี่ยนะครับปัญหามันยังจะต้องเกิดแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงในทุกๆสังคมทุกๆสังคมเป็นอย่างนั้นเรามีปัญหากับซุเราะห์ตลอดนะครับเรามีปัญหากับคนในมัสยิดตลอดดังนั้นพี่น้องครับกระบวนการที่ท่านอาจารย์อามีนได้นำเสนอถูกต้องเลยเริ่มจากตัวเองเริ่มจากกระบวนการแห่งอันอิสลามนะครับด้วยกับวิถีทางแห่งอิสลามใช้อะไรอันกุรอานวิธีการช่วยเหลือสนับสนุนกันนะครับเริ่มพี่น้องวันนี้ใครที่ยังไม่เคยเดินเข้าสู่เราลองดูว่าเราจะแก้ปัญหาตัวเองได้ไหมวันนี้ไม่ต้องตะขิดตะขวงใจแล้วจะไปสู่เราดีไหมเนาะกูเนี่ยนะอายุกระปูนนี้แล้วจะเข้าสู่เราดีไหมนะเข้าไปเดี๋ยวมัดมันจะแซวนะเข้าไปเดี๋ยวซ้อมันจะแซวไม่ต้องเนี่ยคือมีปัญหากับตัวเองไปเลยพี่น้องครับถ้าพี่น้องสามารถไปเลยนะนี่คือพี่น้องขจัดปัญหาในหัวใจของตัวเองได้แล้วดังนั้นนี่คืออีกแนวทางหนึ่งนะครับที่เราสามารถจะแก้ปัญหาในสังคมด้วยกับอิสลามท่านต่อมาครับท่านอาจารย์สมิธมาดาเรสนะครับโจทย์เดียวกันอาจารย์ครับแก้ปัญหาสังคมด้วยอิสลามในมุมมองของอาจารย์สมิธและตัวอย่างที่เป็นปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นให้พี่น้องได้เห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดอินชาอัลเลาะห์นะครับเชิญอาจารย์สมิธครับอันนี้นึงครับอาจารย์ลืมนะครับพี่น้องบางท่านกำลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้พี่น้องท่านใดทำกุญแจรถหล่นหายนะครับพี่น้องมีปัญหาแน่เลยกลับบ้านไม่ได้นะครับมาติดต่อขอรับคืนได้นะครับจากเจ้าหน้าที่ก็ได้กุญแจรถน่าจะเป็นรถเก๋งหรือรถกระบะนะครับท่านใดที่ทำกุญแจรถหล่นหายมาติดต่อขอรับคืนนะครับนะเชิญนะครับเชิญครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ขอความสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบแต่บรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมในงานในวันนี้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสยังได้หายใจในวันนี้อีกหนึ่งวันพี่น้องคุณค่าในชีวิตที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาให้หายใจน่าจะทดแทนปัญหาทั้งหมดในชีวิตของเราได้เพราะถ้าเมื่อไรไม่หายใจปัญหาใหญ่นี่แหละพี่น้องของแท้แล้วก็พี่น้องที่เดินอยู่ในงานนะครับผมอยากจะแก้ปัญหาอะไรให้พี่น้องสักอย่างหนึ่งใครที่ไม่มีเก้าอี้นั่งพี่น้องมาเอาเก้าอี้หน้าเวทีมีเพียบนะครับใครที่กำลังเครียดๆอยู่ทำไมจัดเก้าอี้น้อยเหลือเกินมีเก้าอี้ให้ฉันนั่งไม่พอพี่น้องมาเอาหน้าเวทีมีเต็มนะครับมาเอาได้แต่ว่ากรรมการเขาว่ายังไงอีกเรื่องหนึ่งนะครับขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เรามีโอกาสได้ทำชีวิตของเราให้เป็นไปตามคำสั่งคำสอนของอัลลอฮฺและรอซูลพี่น้องผมอยากจะยกตัวอย่างว่าโดยเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะกำลังจะเป็นปัญหาอีกประมาณ2เดือนที่กำลังจะมาถึงนั่นก็คือคนเราอยากจะให้ชีวิตเราเป็นชีวิตที่ดีอยู่บนหลักการคำสั่งคำสอนของศาสนาพี่น้องประการแรกที่อุลามะอธิบายเอาไว้หนึ่งอัลอิลมจะต้องมีความรู้และความรู้ที่ดีที่สุดในบรรดาความรู้ที่ถูกคัดสรรก็คืออัลกุรอานต้องถามตัวเราเองพี่น้องครับความรู้ในที่ของอัลกุรอานเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยมีอะไรบ้างรู้หรือเปล่าว่าอัลกุรอานเล่มไหนถ้าตั้งเอาไว้ตามระเบียงเนี่ยให้เดินไปหยิบอันไหนคืออัลกุรอานรู้หรือเปล่าหืออาจารย์อันนี้กระจอกใครไม่รู้จักกุรอานก็บ้าแล้วแต่พี่น้องเชื่อไหมล่ะมีคนในสังคมให้เดินไปหยิบกุรอานได้หนังสือพิมพ์ไม่รู้อัลกุรอานของอัลลอฮ์คืออะไรมีคนกลุ่มนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะนี่คือปัญหาหลังจากหยิบอัลกุรอานมาถูกเรียบร้อยพี่น้องคำถามต่อไปรู้ไหมในอัลกุรอานมีกี่ซูเราะห์ฮะเริ่มแล้วหยิบกุรอานมาถูกยังไม่ต้องเปิดพี่น้องตอบสิมีกี่ซูเราะห์เอหลายร้อยอาจารย์มีหลายร้อยนี่พวกเราชอบคุมๆแบบนี้แหละให้เจาะไม่ได้ถามว่าอัลกุรอานกับเราสำคัญขนาดไหนอัลกุรอานคือแม่บทเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตอยู่เหนือบรรดาสิ่งที่เราจะใช้ในการกำหนดชีวิตของเราเราตั้งกุรอานสูงขนาดนั้นแต่ปรากฏไม่รู้กุรอานมีอยู่กี่บทกุรอานมีกี่ซูเราะห์เอ้าตอบได้มีกี่ซูเราะห์คำถามต่อมาถ้าเปิดออกมาแล้วเนี่ยชี้ให้อ่านตรงไหนอ่านได้ไหมโอ้ยอาจารย์แม้ถ้าฟาติฮะห์ละข้องสามกุญนะได้แต่ถ้าข้ในหัวใหญ่ชักจะไม่ได้แล้วหัวใหญ่หัวเล็กแบ่งยังไงอันนั้นเรามาแบ่งกันเองพี่น้องฉันคล่องหัวเล็กแต่หัวใหญ่ฉันไม่คล่องนั่นแสดงว่าเราไม่คล่องอัลกุรอานนั่นแหละอ้าวหลังจากนั้นพี่น้องจำได้กี่ซูเราะห์เอาที่จำเลยกุรอานมี114ซูเราะห์จำได้กี่ซูเราะห์ในหัวอกของเราทุกวันนี้นี่ไงคือปัญหาอาจารย์มันจะเป็นปัญหายังไงผมให้พี่น้องดูกุรอานเป็นปัญหายังไงในทุกวันนี้อีก 2-3 เดือนที่กำลังจะมาถึงจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนเป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหาเป็นปัญหาอยู่ตรงไหนอ่ะคนที่จะขึ้นไปเป็นต้ออิหม่ามนำละหมาดตะเราะวีห์นี่แหละคนจะขึ้นไปเป็นต้ออิหม่ามนำละหมาดตะเราะวีห์เนี่ยพี่น้องถามว่าลองเอาสิถ้าคัดจากบ้านเราให้ไปเป็นต้ออิหม่ามนำละหมาดตะเราะวีห์เอาจากบ้านเรามีใครไปเป็นได้มั่งถ้าสมมุติสุเราเขาประกาศวันนี้นะรอมฎอนมี30วันคนในหมู่เก็มบ้านเรามี30หลังให้ส่งมาคนละวันนำคนละยุสตายไหมแย่งกันจะอยู่วันแรกเพราะบักรอสาพอจะไหวหน่อยเวลาขึ้นอาลัยอิมรอนนีซะใครจะเอาก็เอาเถอะกูไม่เอานี่ไงแล้วพี่น้องคนไม่เข้าใจอัลกุรอานอ่านอัลกุรอานไม่ได้แล้วสังวรตัวเองยังดีปัญหาต่อมา
หาตัวอิหม่ามนำตะเราะวีห์ยากแล้วนะแต่ปัญหานี่ผมจะให้พี่น้องดูซาวาลัยกุมให้พี่น้องดูว่านี่คือปัญหาใหญ่กว่าการไม่มีตัวอิหม่ามนำละหมาดตะเราะวีห์ผมนี่สมัยก่อน เคยเป็นเหมือนกันตัวอิหม่ามนำละหมาดตะเราะวีห์แต่ทุกวันนี้ลาออกเรียบร้อยนะครับไม่เป็นตัวอิหม่ามนำละหมาดตะเราะวีห์แล้วทำไมอ่ะเพราะสมัยก่อนพี่น้องมีคนให้ไปเป็นตัวอิหม่ามนำละหมาดตะเราะวีห์กุรอานเนี่ยเราตั้งใจอ่านทั้งวันเลยมุรอจาอะห์ทวนทั้งวันเพื่อจะไปนำละหมาดตะเราะวีห์ให้ดีสุดท้ายเวลาไปนำละหมาดคนละหมาดตะเราะวีห์เต็มเลยอิหม่ามละหมาดอิชะเสร็จเราขึ้นไปตะเราะวีห์เราก็ตั้งใจมาจากบ้านเลยหวังว่าคืนนี้แล้วเอาให้แจ๋วเริ่มอิหม่ามบอกเอารอกอัตละครึ่งนะครึ่งหน้าพอพี่น้องใครมีกุรอานหัวใหญ่ลองเปิดดูครึ่งหน้าเนี่ยมันไม่ได้เยอะอะไรทีปรากฏผมก็นำตามโต๊ะอิหม่ามว่าอัลิฟลามมีมดาลิกัลกิตาบุลารอยบาฟีฮูดัลลิลมุตตะกีนไอ้นึกในใจเมื่อกี้บาปหน่อยๆเหมือนกันแหละอุ้ยไอ้คนนี้มันอ่านใช้ได้เว้ยนี่นึกตัวเองไม่มีใครชมอ่านไปได้พี่น้องรอกาตแรกลงเวลาขึ้นรอกาตที่สองอ่านไปได้หน่อยหนึ่งเริ่มมีเสียงแล้ว เอามาจากไหนไอ้เราก็เข้าใจว่าเอ้ยสงสัยจะป่วยหรือไม่สบายพี่น้องนี่ของจริงเจอกับตัวผมถึงนับว่ามันเป็นปัญหาเล่นกับเอ็มกันสุดท้ายพี่น้องรู้เปล่าคนเป็นตัวอิหม่ามเนี่ยเอาสติสตังอยู่กับอายะห์กุรอานยากแล้วแล้วต้องมาฟังเอ็มจากพวกเราอีกเนี่ยยากขนาดไหนอ่ะปรากฏผมละหมาดเสร็จด้วยความมั่นใจงานนี้ไม่500กับ1,000แล้วอ่านดีสักขนาดนี้จะเดินออกจากสุราโต๊ะคนหนึ่งเรียกพนุมมานี่หน่อยแม่เมื่อกี้อ่านใช้ได้เลยนะแต่โต๊ะรู้เลยเนี่ยพ่อหนุ่มเนี่ยเพิ่งจะเคยนำเป็นอิหม่ามใช่ไหมเนี่ยผมถามทำไมโต๊ะรู้ล่ะเพราะถ้าคนเป็นอิหม่ามเซียนๆเนี่ยเวลาเขาได้ยินเอ็มอิหม่ามเขาจะลงเลยเพราะแสดงว่าพอได้ละใครสอนให้ปฏิบัติแบบนี้พี่น้องทั้งที่มันเกิดขึ้นจริงๆในสังคมมุสลิมบ้านเราเตือนโต๊ะอิหม่ามละหมาดตะเราะวีห์ด้วยกะเอ็มเนี่ยใครเคยทำเลิกเลยนะครับถ้าอย่างนั้นพี่น้องไปละหมาดคนเดียวอัลลอฮ์เวลาเข้าเฝ้าอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ละหมาดเนี่ยพี่น้องในแต่ละรอกะอัตเนี่ยไม่เกิน5นาทีอ่านบอกกะเราะห์ครึ่งหน้าเนี่ยเวลาพี่น้องไปยืนผู้หญิงไปยืนเลือกชุดที่ร้านเนี่ยเกินกว่า15นาทียืนไหวผู้ชายอยู่แผงหวยก็นี่เลือกก็นี่ยืนไหวบางคนผมขอมาอัพพี่น้องยืนล่อนกเขาเป็นชั่วโมงยืนไหวแต่เวลานำละหมาดด้วยตัวอิหม่ามที่อ่านตะเราะวีห์ยาวๆเรากลับไปบอกว่าทำไมอ่านยาวจังล่ะแล้วบางคนโอ้โหฉลาดไปยกประวัติศาสตร์มาอีกนี่นบีเคยตำหนิคนที่ยืนอ่านถามมูอาซว่าทำไมอ่านยาวจังเอาไปยกเล่นงานเขาอีกตกลงพี่น้องพวกเราเนี่ยทุกวันนี้ศาสนาออกห่างแล้วก็ไปหาไอ้ตรงที่มันตรงกับใจเราเอาไปเล่นงานคนที่เขาทำศาสนาอีกเนี่ยมันคือปัญหาบนความรู้เวลารู้ไม่ละเอียดรู้ไม่ถูกต้องเราก็ทำตามอารมณ์ความรู้สึกของเราดังนั้นการจะแก้ไขปัญหาการที่จะทำให้ชีวิตของเราอยู่บนคำสั่งคำสอนของอันอิสลามรายการแรกเลยท่านจะต้องรู้และสิ่งแรกที่จะต้องรู้อัลวะลุดดีนมะริฟะตุลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์คือเรื่องแรกถ้าพี่น้องรู้ว่าอัลลอฮ์ว่ายังไงท่านจะไม่มีใครกล้า แต่ทุกวันนี้ทำไมกล้าล่ะเพราะไม่เคยรู้ว่าอัลลอฮ์ว่าอะไรเอาไว้ในอัลกุรอานรายการที่สองพี่น้องคนเราถ้าอยากจะแก้ปัญหาแล้วก็เริ่มแก้ปัญหารอฟีกุนอยู่ไอยีนูฮูอัลาตออติลละจะต้องหาเพื่อนคนสนิทของเราที่จะช่วยเราสนับสนุนเรียกร้องเชิญชวนเราไปสู่การต่ออะต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาในเมื่อมางานวันนี้คนเยอะพี่น้องคนที่นั่งตรงข้ามกับเราอยู่โต๊ะเดียวกันแสดงว่าเป็นพวกกันถ้ารักกันจริงพี่น้องเขาเตือนเราต้องไม่โกรธขอมาอัพ
แต่ผมพูดไปเดี๋ยวจะมีคนโกรธผมดูแล้วบรรดาสตรีเอาผู้หญิงก่อนผู้หญิงไปบอกไปงั้นฉันไปแล้วบรรดาสตรีพี่น้องต้องขอบคุณก่อนเพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูเมื่อ30ปีที่แล้วบนการทำงานของบรรดานักวิชาการเอาผู้หญิงไม่คุมหัวให้คุมหัวได้พี่น้องไปดูในรูปนี่ขบวนแห่เนี่ยเวลามากินบุญคุมหัวกันไหมไม่คุมเจ้าสาวนี่ตีโป่งมานี่ใช่ไหมหัตถ์ยาตีเปล่าไม่ตีไม่ทันใช่ไหมตีไม่ทันสมัยก่อนพี่น้องตีโป่งกันเจ้าสาวแต่งหน้าทำผมไม่มีเวลาละหมาดเตือนกันไหมไม่เตือนเวลานักวิชาการคนไหนเตือนโดนด่านี่ปัญหาของสังคมมันเกิดขึ้นเวลาเราจะเตือนเราหวังว่าเราจะบอกคนที่เรารักว่าทำแบบนี้ผิดกลายเป็นการที่เราถูกด่าแทนเอาละโต๊ะครูรุ่นที่แล้วเขาจบกับผลงานเอามุสลิมาคุมฮิญาบเรียบร้อยมาถึงรุ่นนี้พี่น้องเวลาคุมฮิญาบกรุณาออกห่างจากการคุมฮิญาบแบบแฟชั่นคุมน่ะดีแล้วแต่ระวังแฟชั่นสวยๆหน่อยนี่พวกตโนกอูดทั้งหลายเวลาเราบอกว่าคุมฮิญาบนะระวังตโนกอูดอาจารย์ไม่ใช่ตโนกอูดแค่ก้าวผมเฉยๆดูฮะผมจริงไม่ใช่ผมปลอมว่ากันไปพี่น้องศาสนาเตือนเวลาที่เราคุมฮิญาบดีแล้วระวังเรื่องตโนกอูดนี่บางคนออกจากบ้านติดคือเพราะไม่ได้ระวังตโนกอูดไม่ได้ดูว่ามันสูงขึ้นไปขนาดไหนทำไปทำไมสุดท้ายพี่น้องมันก็ไปยกผ้าคุมหัวด้านหลังให้ลอยขึ้นเพราะตโนกมันสูงขึ้นมาใช่ไหมมันก็ดึงผ้าคุมหัวขึ้นไปผมลอยอยู่ข้างนอกพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะเราบอกเรารักกันจริงเมื่อเราเตือนกันบนความรักอย่าโกรธกันแล้วฮิญาบของสตรีต้องลดลงมาจนกระทั่งถึงหน้าอกไม่ใช่พันอยู่ตรงหัวแค่นี้ปั่นเลยผู้หญิงผ้าฮิญาบปั่นอยู่นี่รอบเลยติดดอกอีกอาจารย์อย่าปากดีนะเนี่ยแล้วไหนเราบอกรักกันจริงตะมูรูนบินมารูฟเนี่ยเราชอบแหมหัตถ์ยาสวยจริงๆนั่งยิ้มเวลาบอกลดหน่อยนะไอ้แก้มเนี่ยมันแดงเกินไปทำไมกูเอาสตังค์มึงมาทาเหรอเวลาย้อนเจ็บแสบเลยอาจารย์ขอมาอัพนะฉันไม่ได้ไปเอาลิปสติกมาอาจารย์มาทานี่โอ้โหดูย้อนผิดก็ต้องว่ากันผิดนี่คือตะมูรูนบิลมารุฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรถ้าพี่น้องพูดแบบนี้สิอาจารย์ฉันออกจากบ้านเนี่ยแค่แดงธรรมดาแต่ถ้าอยู่กับผัวน่ะแดงเจ็ดถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะอยู่กับสามีต้องเหนือกว่าแต่จริงๆมันก็แดงไม่ค่อยได้หรอกสังคมมันผิดแปลกเวลาเราจะรอฟิกจะบอกเพื่อนเราให้ตะมูรูนบิลมารุฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรเนี่ยพี่น้องดูมาตรฐานอยู่กับสามีนั่งปากเขียวเลยไม่เคยทาเลยปากนี่เขียวซี่แตกอีกตั้งหากแต่เวลาจะก้าวออกจากบ้านจะมางานเสียงอิสลามแวบผัวนะขอมาครับสามีติดเครื่องจนน้ำมันจะหมดคันแล้วยังลงจากบ้านไม่ได้ดังนั้นห้ามโกรธนะอันนี้เตือนเพราะรักผู้ชายก็เหมือนกันพี่น้องแวะทางนี้มั่งเดี๋ยวทางนี้จะไปหมดผู้ชายพี่น้องเราในฐานะคนที่เป็นผู้ชายเมื่อเรามีรอฟีกของเราภรรยาของเราที่นั่งตรงกันข้ามลูกหลานของเราที่มากับเราท่านคือหัวเรือใหญ่อริจาลูกาวามุนผู้ชายคือหัวเรือใหญ่ของการขับเคลื่อนครอบครัวของท่านต้องนำครอบครัวของท่านอะไรบ้างที่นำได้ในครอบครัวอย่างแรกภรรยาทวงถามลูกทวงถามจากสามีไอยูอัลลิมูฮุมุลกิตาบจะต้องสอนพวกเขาเกี่ยวกับกิตาบคนเป็นสามีต้องสอนคนในครอบครัวเรื่องของอัลกุรอานได้ทุกวันนี้ย้อนกลับไปผูกกับข้อที่หนึ่งมาตะกี้อ่านกุรอานได้หรือเปล่าสามีถ้าอ่านไม่ได้จะสอนยังไงสุดท้ายภรรยาจะขึ้นมาเป็นต้นอิหมัมอยู่แล้วสามีอัลฮัมดูนินลา
่านแบบนี้แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วสามีบางคนอ่านฟาติฮะไม่ฟาแซ่เลยพี่น้องแล้วถามว่าท่านจริยาลูกาวามูลตรงไหนเรื่องนี้นะครับฟังแล้วมันเหมือนจะไม่เจ็บเท่ากับทารุษปากแดงแต่พึงรู้เอาไว้นี่คืออามาน่าผูกพันด้วยที่นบีบอกกับพวกเราคนที่เป็นผู้ชายต้องสอนศาสนาบอกเรื่องอิสลามให้กับคนในครอบครัวลูกเราเดินตามหลังเราพี่น้องไม่คุมฮิญาบปล่อยออกจากบ้านมาได้ยังไงไม่เป็นไรอาจารย์แม่คุมก็ตั้งหลายคนแล้วเหมาะมันก็คุมแล้วโต๊ะมันก็คุมลูกฉันไม่คุมคนเดียวจะเป็นอะไรพี่น้องไม่ได้บวกลบคูณหารแบบนี้นะศาสนาน่ะถ้ามีคนหนึ่งไม่คุมท่านนะบาปเพราะเป็นผู้นำผู้บริหารผู้จัดการดังนั้นลูกเราทุกคนที่เป็นมุสลิมต้องให้คุมฮิญาบแล้วท่านจะเจ็บใจปัญหานี้จะแก้ยังไงถ้าท่านเพิกเฉยในวันที่ลูกยังหยิบเงินจากมือท่านไปใช้ประโยชน์ท่านบอกเรื่องฮิญาบไม่ได้วันที่ท่านหยิบเงินจากมือลูกของท่านวันนั้นท่านจะเจ็บปวดเพราะลูกจะกล่าวกับท่านว่าป๋าอยู่เฉยๆถ้าอยากจะได้เงินเดือนอยู่เฉยๆอย่าพูดอะไรเยอะพี่น้องจะทำยังไงถ้าเรารักคนของเราจริงๆพี่น้องประเทศชาติก็ต้องรักจังหวัดก็ต้องรักแต่ครอบครัวนี่เอาก่อนพี่น้องสอนครอบครัวของเราให้รู้เรื่องของอันอิสลามก่อนเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องรอซูลต้องออกจากปากเราให้ได้ผมพยายามรณรงค์นะครับคนที่เป็นผู้ชายทั้งหลายต้องสอนฟาติฮะให้กับลูกหลานเองซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยในเมื่อเราอ่านได้สอนเองอย่าไปภูมิใจอาจารย์โรงเรียนนี้ดีมากเลยสอนลูกส่งลูกไปเรียน5วันจำฟาติฮะได้แล้วเราอยู่ทำอะไร4ปีพี่น้องถึงสอนลูกเราไม่ได้อยู่ทำอะไรคนเป็นผู้ชายขณะที่ศาสนาบอกคนเป็นผู้ชายต้องสอนกุรอานสอนกีตาบให้กับคนในครอบครัวแต่ฟาติฮะซูเราะห์หลักแห่งการดำเนินชีวิตเราไม่สอนให้ลูกเราแล้วภูมิใจนี่ลูกฉันเข้าโรงเรียนนี้นะมันท่องฟาติฮะได้ท่องซูเราะห์ได้ไม่เท่พี่น้องนี่คือปัญหาของสังคมต่อไปในอนาคตในรายการที่3ผมขอย่อเลยก่อนแล้วกันนะเพราะเวลาใกล้จะหมดแล้วในรายการที่3พี่น้องคนถ้าไม่อยากจะให้มีปัญหาท่านต้องเตรียมตัวตายถ้าไม่นึกถึงเรื่องตายชีวิตเรามีปัญหาแน่พี่น้องคนที่เตรียมตัวตายหมายความว่าคนที่ดูคนในรุ่นต่อไปเขามีอิสลามแล้วหรือยังคนที่เตรียมตัวตายคือคนที่เตรียมการกับคนในรุ่นต่อไปเราจะตายพี่น้องไม่ใช่หวงเฉพาะเรื่องมรดกลูกเอ้ยปลายนาให้ไอ้นี่มันนะต้นนานั่นให้ไอ้บางมันอย่าไปเอาแต่แบบนี้พี่น้องลูกหลานเราเตรียมการอะไรเอาไว้ถ้าเราตายจากดุนยาผมให้ดูอากับพี่น้องต้นหนึ่งสำหรับการเตรียมตัวที่จะตายของพี่น้องเวลาลูกเราที่เป็นเด็กเล็กๆนะครับเรียกมาเอามือเนี่ยจับไปที่หน้าอกแล้วก็อ่านดุอาต้นนี้อัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูวะฮัสซินฟัรญะฮูวักฟิซซัมบะฮูขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้ทรงคุ้มครองหัวใจของลูกหลานเรานี่อัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบะฮูให้หัวใจลูกหลานเราสะอาดบริสุทธิ์วะฮัสซินฟัรญะฮูป้องกันอวัยวะของพวกเขาอวัยวะเพศนี่ดูแลด้วยวักฟิดดัมบะฮูอัลลอฮ์อภัยโทษให้กับพวกเขาถ้าลูกเรามุสตะญับจากดุอาบทนี้พี่น้องตายได้แต่ทุกวันนี้ลูกเรายังหนีบน้ำกระท่อมเดินกันอยู่เลยแต่เราเก็บมรดกเอาไว้แล้วก็พยายามทำงานไม่สนใจลูกอ่านกุรอานไม่ได้ก็เฉยลูกไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักนบีเฉยสุดท้ายพี่น้องจะตายในสภาพนี้แล้วสังคมครอบครัวของเราจะดีได้ยังไงดังนั้นพี่น้องเราเหนื่อยมาทั้งชีวิตประกอบสัมมาอาชีพเหนื่อยกันมาสุดๆเพื่อหวังให้ลูกเราได้มีกินจำให้ขึ้นใจเราจะไม่เลี้ยงลูกเราให้อ้วนแล้วสุดท้ายทีพวกเขาลงนรกของอัลลอฮ์ทำไมผมพูดแบบนี้เพราะไปดูพี่น้องลูกหลานน่ะจับมือมาดูนี่เนี่ยแดงอย่างกับลูกตำลึงทำงานไม่เป็นจานบางทียังไม่เคยล้างเลยไม่เคยแตะงานอะไรสักอย่างเดียวให้เรียนอย่างเดียวให้ทำงานดีอย่างเดียวแต่สุดท้าย
ขาได้ประสบความสำเร็จในดุนยาแต่อาคิเราะห์ไม่รู้เรื่องของอัลลอฮ์นี่แหละที่อุลามะเขาอธิบายว่าเลี้ยงให้อ้วนขุนให้อ้วนแล้วสุดท้ายถีบลงนรกของอัลลอฮ์ด้วยตัวของเราเองก็ฝากไว้เป็นบทเรียนกับพี่น้อง3ข้อนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของตัวผมและท่านพี่น้องทั้งหลายวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอบีวะซัลลัมครับยะซากัลลอฮุคอยรอนครับเป๊ะเลยนะครับพอดีเป๊ะเลยกับเวลานะครับอาจารย์สมิธได้นำเสนอเกินนำในช่วงต้นปัญหาพี่น้องครับมันจะไม่ใช่ปัญหาต่อไปถ้ายังมีลมหายใจปัญหาที่ใหญ่คือหมดลมหายใจไปแล้วนั่นจะเกิดปัญหาใหญ่กับพวกเรานะครับและการแก้ปัญหาของอาจารย์สมิธก็คืออัลอิลมูต้องมีความรู้ความรู้คืออะไรอัลกุรอานนะครับอัลกุรอานการเรียนอัลกุรอานจะเป็นการช่วยแก้ปัญหา2การหาคนสนิทชิดเชื้อในการที่จะไปคลุกคลีตีมองอยู่กับเขาแล้วช่วยกันดึงนะครับดึงออกจากความหลงผิดนะประการต่อมาครับอาจารย์สมิธฝากถึงบรรดาสุภาพสตรีก็โดนกันไปตามๆกันนะสองฝากถึงสุภาพบุรุษนะผู้สุภาพสตรีนี่ก็จะเน้นเรื่องของการแต่งกายนะครับเพราะแน่นอนแหละผู้หญิงอยากสวยอยากงามนะครับเรื่องของสุภาพบุรุษคือสามีในการเป็นผู้นำวันนี้ปัญหาทั้งหมดมันสามารถที่จะจบลงได้ถ้าพวกเราทุกคนที่นี่และที่ฟังอยู่ทางบ้านเอาคำแนะนำของอาจารย์อบูชูโกตไปเอาคำแนะนำของอาจารย์อามีนเอาคำแนะนำของอาจารย์สมิธไปนำใช้ในชีวิตประจำวันผมเชื่อเหลือเกินเราจะเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการลดปัญหาของสังคมได้อย่างดีนะครับอยากจะคุยกับพี่น้องต่อแต่เวลาหมดแล้วเขาให้เท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์พี่น้องก็ช่วยกันร่วมบริจาคสมทบทุนสนับสนุนงานในวันนี้กันให้เยอะๆมากันให้มากๆใครยังไม่มาโทรตามกันนะครับแล้วขอดุอาให้ซึ่งกันและกันวันนี้จากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลิยุตตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์